เริ่มได้ครับเริ่มได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านณที่นี้นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมแล้วก็รับฟังจากFacebook Live ของทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาลัยมหิดลนะคะดิฉันนางสาวมิรินดาบูระรุ่งโรจน์นะคะผู้ดำเนินรายการการเสวนาในครั้งนี้นะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาออนไลน์เปิดตัวหนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยฉบับมหาลัยมหิดลนะคะในหัวข้อเรื่อง10ปีวิจัยและพัฒนาระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยนะคะซึ่งทางเราจะถ่ายทอดผ่านทางช่องทาง Facebook ของทางสถาบันวิจัยภาษานะคะแต่ว่าเราประชุมกันอยู่ในโปรแกรม Zoom Meeting นะคะในแต่ละที่นะแต่ละแห่งซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แห่งนะคะก็คือแถวถ่ายทอดทางฝั่งมหิดลนะคะที่ศาลายาแล้วก็บ้านของแต่ละท่านแล้วก็ถ่ายทอดทางปัตตานีนะคะที่เป็นที่ตั้งของมหาลัยมอ.ปัตตานีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เป็นจุดศูนย์กลางว่าเป็นจุดที่สําคัญก็คือที่เกาะลันตานะคะถ้าแยกกันเป็นสามฝ่ายแบบนี้นะคะการเสวนาครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเปน็ะนคะสมาหมาฝลัย่ามยหิแบดบลนี้ซึ่งนะคะได้มีการจัดพิมพ์หนังสือการเสวคูน่ามืคอรั้รงะบนีบ้ตนัะวคะเขียเปน็นภโดายษศาูนย์อศุึรกษการะโวและ้ฟยื้นฟูอัภกาษษราไทยและวันนะคะทฉบับมำหในาวิทภยาาลัยวมะหิดลขึ้นมาในปี2563ในปีที่ผ่านมานะคะจำนวน600เล่มทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่แล้วก็การประชาสัมพันธ์ของหนังสือคู่มือดังกล่าวเนี่ยไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงเนี่ยทางศูนย์เราเนี่ยจึงได้จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ10ปีวิจัยและพัฒนาระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดตัวหนังสือตัวนี้แล้วก็แนะนําการใช้หนังสือระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยหรือว่าเห็นภาพของหนังสือคู่มือระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยเล่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังจัดเสวนานี้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทํางานในด้านการพัฒนาระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยอักษรไทยนะคะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของทั้งนักวิชาการแล้วก็เจ้าของภาษาเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะรวมถึง ซึ่งเป็นการทํางานที่มีมาอย่างยาวนานนะคะนับ10ปีเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่การทําสัญญาร่วมกันเนี่ยตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งอาจจะประมาณ10ปีกว่าๆแล้วก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากมีการพัฒนาระบบเขียนแล้วเนี่ยก็มีการใช้งานแล้วก็ต่อยอดการทํางานอย่างกว้างขวางนะคะเราก็จะมีการถ่ายทอดหรือว่าเล่ากระบวนการต่างๆเนี่ยให้ทางผู้รับชมรับฟังเนี่ยได้ทราบกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในงานเสวนาครั้งนี้นะคะจะมีการส่งมอบแล้วก็กระจายหนังสือคู่มือเล่มนี้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายองค์กรหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีช่องทางในการที่จะเข้าถึงหนังสือแล้วก็ได้รับหนังสือฟรีนะคะค่ะกลับมาเข้าสู่การเสวนาครั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรแล้วก็เจ้าของภาษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยอักษรไทยที่อยู่ในพื้นที่เกาะลันตานะคะซึ่งแบ่งเป็น4ฝ่ายนะคะได้แก่ที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายปลัดท้องถิ่นแล้วก็ตัวแทนชุมชนเจ้าของภาษาอุรกระโว้ยเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทีมนักวิจัยนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็นักวิจัยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะคะและโรงเรียนชุมชนบ้านสันกระอู้สถานศึกษาเครือข่ายหลักที่จะใช้ระบบเขียนภาษาอุรกระโว้ยนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านผู้เข้าร่วมเสวนาแต่ละท่านแนะนําตัวนะคะโดยจะเริ่มจากทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนนะคะจากท่านอาจารย์สุวิไลอาจารย์มยุรีคุณธนกรแล้วก็คุณสรัญญานะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สุวิไลแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะสุวิไลปริยัติค่ะก็เป็นปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตค่ะก็ได้ร่วมมือในการสร้างระบบเขียนของภาษาอุรกระโว้ยตอนช่วงต้นๆ นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์มยุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์มยุรีถาวรพัฒน์นะคะ
เป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นกรรมการของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็ได้มีการร่วมกับชุมชนในการพัฒนาระบบตัวเขียนหลายภาษานะคะรวมทั้งภาษาอุรักละโวยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนที่แต่ละท่านแนะนำตัวนี้หน้าจอจะใหญ่ขึ้นมาไหมคะอ๋อค่ะถ้างั้นขออินเชิญคุณอนกรแล้วก็คุณสรัญญานะคะครับสวัสดีครับผมคุณอนกรรับวงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยประจำศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เป็นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของทีมวิจัยชาวอุรักละโวยนะครับในการทำงานตั้งแต่ปี2553แล้วก็ทำงานร่วมกันกับพี่น้องชาวอุรักละโวยที่บ้านสังกะอู้มาจนถึงทุกวันนี้ครับก็เป็นเวลา10ปีนิดๆแล้วครับขอบคุณครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเรียนเชิญคุณสรัญญาค่ะขออนุญาตค่ะไม่ได้เปิดไมค์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันสรัญญากฤษณานุวัฒน์นะคะเป็นทีมวิจัยประจำอยู่ที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตนะคะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหิดลค่ะตอนนี้เป็นทีมวิจัยนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในพื้นที่เกาะลันตาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจากทีมมหิดลไปแล้วนะคะนี่คือทีมของมหิดลนะคะต่อไปขออนุญาตแนะนำทีมมหาวิทยาลัยเครือข่ายนะคะเครือข่ายที่จะทำงานวิจัยร่วมกับเรานะคะทางนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะถ้าหากทักทายเป็นภาษาแม่ได้หรือว่าตามวัฒนธรรมท้องถิ่นได้นะก็เรียนเชิญนะคะอาจารย์รุษฎีอาจารย์ยูเนียนแล้วก็อาจารย์รุษฎีค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับนะครับนามอสายยูเนียนดุงงานยาวสำลายอยู่ดีมออตันนิงนะครับผมชื่อยูเนียนนะครับสอนภาษามนุษย์อยู่ที่มอปัตตานีนะครับก็เป็นเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายที่ทำงานวิจัยร่วมกับทีมมหิดลนะครับที่เป็นงานวิจัยที่เกาะลันตาครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์รุษฎีค่ะครับสวัสดีครับผมรุษฎีมาซอนะครับเป็นอาจารย์ภาษามายูที่อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชนที่บ้านวัดละโวยครับมีหน้าที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือในเรื่องการตรวจสอบสื่อครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากทีมนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยไปแล้วนะคะขอย้ายไปที่เกาะลันตาเลยนะคะทีมเกาะลันตานี้มาสองมาจริงๆอาจจะเป็น3ฝ่ายเนาะ2ฝ่ายเริ่มจากสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสังกะอู้เขตพื้นที่สคป.จังหวัดกระบี่นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะท่านปอสนิทค่ะเรียนเชิญค่ะขอเปิดไมค์ด้วยค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีครับผมนายสนิทคงรั้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังกาอู้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับก็มารับตำแหน่งเมื่อวันที่1มีนาคมปี2562ก็ตรงกับช่วงที่ทางโครงการนะครับได้ติดต่อมาเพื่อที่จะทำโครงการฟื้นฟูภาษานะครับแล้วก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ขอนำเรียนแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจากโรงเรียนนะคะมาสู่พื้นที่สำคัญว่ากลุ่มคนสำคัญนะคะปราท้องถิ่นแล้วก็ครูภูมิปัญญาเจ้าของภาษาอุรักละโวยเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะขอกราบเรียนเชิญคุณครูสมจิตคุณเดียวนะคะก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะสปอตไลท์ไปที่สองท่านครับครับผมนายสมจิตทะเลลึกนะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับเป็นผู้ทำภาษานะครับเป็นผู้วิจัยรุ่นแรกนะครับผมสมจิตทะเลลึกครับบ้านสังกะอู้ครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมเดี่ยวทะเลลึกนะครับเป็นชาวเลอุรักลาวูเป็นปราชญ์ชุมชนที่กอลันตาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมต่อไปเป็นทีมคนรุ่นใหม่นะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นครูภูมิปัญญาเจ้าของภาษาอุรักลาวูเองด้วยนะคะ
ขอเรียนเชิญทั้งน้องค่ะพี่ใหม่ก่อนเชิญค่ะน้องนัดกับน้องปูก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อพีรวิทย์ทะเลลึกนะครับชื่อหรือเรียกว่านัดก็ได้นะครับผมตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาวัฒนวุฒิที่โรงเรียนบ้านสันตะอูนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาววริศราทะเลลึกนะคะตอนนี้เป็นทีมผู้ช่วยผลิตสื่อการสอนของหมู่บ้านสันตะอูค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะยังไม่หมดนะเรายังมีอีก2ท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีนสิตาทะเลลึกนะคะเป็น TA หรือผู้ช่วยสอนภาษาวัฒนธรรมรักเราไว้ที่โรงเรียนสังสะอู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะทะเลลึกนะคะเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาวัฒนธรรมบ้านสังสะอู้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะจากเกาะลันตานะคะตอนนี้เห็นฉากหลังของของเหมยไหมคะขออนุญาตเรียกเองว่าเหมยนะคะมรินดานะคะผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้แล้วก็เป็นประธานศูนย์ศึกษาและพูดภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตด้วยฉากหลังของเหมยเป็นทะเลนะคะอยู่ที่เกาะลันตานะคะฉากหลังของอาจารย์คุณนนกรเป็นอะไรนะคะฉากหลังของคุณนนกรเป็นอะไรเอ่ยเปิดไมค์ด้วยเป็นทิวทัศน์ที่บ้านสังกะอู้ครับค่ะมีท่านอื่นไหมที่ใช้ฉากหลังที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่เราเลือกชิชิพันของอาจารย์สมัยเป็นที่บ้านนะคะของอาจารย์ของพ่อสนิทเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางทีมที่เกาะลันตาก็จะเป็นโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เกาะลันตานะคะถ้ามีโอกาสหมดโควิดแล้วแต่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปเที่ยวหรือก็แวะชมเยี่ยมชมนะคะนอกจากจะมีชายหาดสวยแล้วยังมีกลุ่มอุรักราโวยนะคะที่อยู่ที่นั่นนะคะไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการประชุมเสวนานะคะว่าจะเราจะเป้าหมายของการที่จะเสวนาในครั้งนี้นอกจากที่จะแนะนำตัวหนังสือแล้วเนี่ยเรายังอยากให้ท่านที่มีความสนใจในเรื่องของภาษาแม่ในเรื่องของการพัฒนาหรือว่ากระบวนการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาภาษาแม่เนี่ยได้เข้าใจ เห็นภาพรวมของการทำงานด้านภาษาในการพัฒนาระบบเขียนนะคะแบบที่จะเข้าใจกันง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยจะขอทางศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ศึกษาวัฒนภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเนี่ยได้ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะน่าจะจำนวนประมาณ28กลุ่มแล้วก็มีการพัฒนาระบบตัวเขียนเนี่ยผ่านการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วนะคะการทำงานของเราในพื้นที่เกาะลันตาร่วมกับชาวอุรักละโวยเนี่ยก็นานเป็นระยะเวลา10ปีแล้วเช่นกันนะคะในส่วนของการพัฒนาและก็ฟื้นฟูภาษาแม่หรือว่าภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างเงี้ยมันจะมีกลไกการพัฒนาโดยที่เราใช้กระบวนการฟื้นฟูภาษาในรูปแบบมหิดลโมเดลนะคะซึ่งมีตั้งแต่การมีหลายขั้นตอนนะคะประมาณ11ขั้นตอนแต่ว่าขั้นตอนที่ทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องทำเนี่ยก็คือขั้นตอนของการพัฒนาระบบตัวเขียนนะคะพัฒนาระบบตัวเขียนเพราะฉะนั้นคำถามแรกนะคะคำถามแรกซึ่งจะขอเรียนสอบถามอาจารย์เกียรติคุณสุวิไลนะคะก็คือทำไมถึงต้องในกระบวนการฟื้นฟูภาษาเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีการทำระบบเขียนหรือว่าการพัฒนาระบบเขียนก่อนนะคะทำไมทุกๆภาษาต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการการอย่างนี้นะคะมันมีความสำคัญกับทุกๆภาษาเนี่ยอย่างไรนะคะอาจจะขอให้ชันทวีไรอธิบายความสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูภาษาหรืออาจจะอธิบายภาพของการกลไกของการฟื้นฟูภาษาในรูปแบบของมหิดลโมเดลด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องของระบบเขียนเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญนะคะคือคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับภาษาพูดนะฮะได้ยินดีไหมฮะได้ยินค่ะคือคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับภาษาพูดนะภาษาเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาเกิดทีหลังที่มันเกิดทีหลังเพราะว่ามันมีความต้องการที่จะมีการเก็บบันทึกนะฮะหรือเผยแพร่นะฮะเหตุการณ์หรือข้อความต่างๆเนี่ย
ไปทีนี้ในสมัยโบราณเลยเนี่ยนะฮะการจัดทำระบบเขียนเนี่ยจัดทำนะฮะในราชสำนักของพระกษัตริย์นะฮะที่มีอำนาจโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะต้องการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะฮะในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์นั้นนะฮะหรือว่าบางทีก็เป็นการบันทึกเรื่องราวทางศาสนาหรือว่าเพื่อมีการติดต่อสื่อสารไปสู่ที่อื่นๆนะฮะทีนี้จะใช้ภาษาพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ในสมัยโบราณก็ต้องมีการสร้างระบบเขียนขึ้นนะเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเราก็จะมีระบบตัวเขียนเนี่ยฮะกับภาษาที่สำคัญนะฮะพวกภาษาใหญ่ๆนะภาษามอญภาษาจีนภาษาเขมรหรือแม้แต่ภาษาไทยก็ตามนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยภาษาต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยมันอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะทีนี้โดยเฉพาะภาษาขนาดเล็กนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะเสื่อมสลายหรือตายไปได้ในเวลาอันใกล้เนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของภาษาอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งเปลี่ยนไปนะฮะโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นกันนะฮะที่จะต้องมีการสร้างจะต้องมีระบบเขียนเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์หรือว่าบันทึกความรู้ต่างๆเนี่ยไว้ก่อนที่จะสูญสลายไปหมดพร้อมกับคนพูดนะฮะทีนี้จะการสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีระบบมีนโยบายอะไรต่างๆนะฮะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ต้องเรียนภาษาประจำชาตินะฮะภาษาราชการเนี่ยแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยมันก็มาด้วยภาษาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะภาษามันก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้มีการใช้นะคนไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะในโครงการฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเนี่ยก็ได้มีการฟื้นฟูภาษาต่างๆนะฮะร่วมกับชุมชนทีนี้สิ่งแรกๆเลยเนี่ยที่ชุมชนสนใจนะฮะก็คือเรื่องของการทำระบบเขียนของภาษาของตัวเองเพราะว่าต่างคนต่างก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามีภาษาเขียนมันจะดูภาษาเรานี่เป็นจริงนะถ้าไม่งั้นเหมือนจะไม่ใช่ภาษาจริงเพราะนั้นก็มีความพยายามและมีความสนใจ ที่จะทำขึ้น เป็นสิ่งแรกๆคือส่วนมากแล้วภาษาขนาดเล็กเนี่ยนะฮะภาษาที่ไม่มีอำนาจเนี่ยก็จะไม่มีตัวเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาต่างๆของเราซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะไม่มีตัวเขียนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเขียนไม่ต้องไปสร้างโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ไหนอ่ะแต่เป็นพวกเรานี่แหละราษฎรบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะก็ราษฎรทั้งหลายก็เป็นบัณฑิตได้แล้วก็มาทำงานร่วมมือกันกับทางนักวิชาการคือนักภาษาศาสตร์นะเช่นในกลุ่มของอุลักลาวยเนี่ยก็ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างชาวบ้านพูดภาษาอุลักลาวยแล้วก็นักวิชาการเช่นหรือในกลุ่มอื่นก็ตามเราก็จะทำงานลักษณะที่ทำไปด้วยกันคือระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้านนะฮะที่มาทำด้วยกันนะคะทีนี้การสร้างเครื่องมือทางภาษาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพราะว่าใช้ในการบันทึกบุพภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆบันทึกภาษาบันทึกเหตุการณ์หรืออะไรก็ได้นะฮะที่เป็นความต้องการของชาวบ้านเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยในการจัดทำระบบเขียนเนี่ยจะให้พูดเลยใช่ไหมฮะว่าในวิธีการทำยังไงก็เราก็ทำแบบไม่ได้ยากนะฮะไม่ได้ยากนะมันมีวิธีการที่ดำเนินการได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยชุมชนเจ้าของภาษาก็มีความต้องการอยู่แล้วที่จะได้ระบบตัวเขียนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ความรู้ของชุมชนนี่แหละนะฮะกับทางนักวิชาการนะฮะซึ่งก็จะมีความรู้ทางเชิงวิชาการแล้วก็ระบบของภาษาอยู่นะฮะนี่ในการสร้างระบบเขียนเนี่ยนะฮะของภาษาที่ยังไม่มีระบบเขียนมาก่อนมันก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆอยู่3อย่างก็คือว่ามันจะต้องมีมาตรฐานทางวิชาการอันที่2เนี่ยจะต้องมีความเห็นชอบของเจ้าของภาษาและอันที่3นะก็คือมันจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ได้สามารถที่จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ได้เพื่อการเผยแพร่นะคะทีนี้ก็จะพูดไปทีละอย่างนะสำหรับในเชิงวิชาการเนี่ยค่ะก็หน้าที่ก็เป็นของนักภาษาศาสตร์นี่แหละนะฮะแล้วก็ร่วมมือโดยเจ้าของภาษานะฮะคือว่าสิ่งที่ควรจะต้องมีเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้ระบบของภาษาที่เราจะทำระบบเขียนก่อนระบบของภาษานั้นก็คือเช่นเสียงสำคัญมีอะไรบ้างในภาษานะฮะมีเสียงสำคัญอะไรบ้างนะฮะต้องรู้โครงสร้างอันนี้เพราะว่าตัวเสียงสำคัญในภาษานั่นแหละเราก็จะเอามาทำเป็นตัวเขียน
ทีนี้นอกจากที่เราจะรู้ลักษณะของเสียงสำคัญในภาษาของท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าตัวเขียนเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะนิยมใช้ภาษาประจำชาติภาษาไทยเนี่ยฮะใช้ตัวเขียนไทยนี่แหละเพราะว่าเพื่อให้มันสอดคล้องไปกับบรรยากาศแล้วก็สามารถเชื่อมโยงนะฮะเข้าสู่ภาษาราชการได้ยากไม่ยากนะฮะเพราะนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือต้องรู้ระบบโครงสร้างของภาษาไทยนะฮะเราต้องรู้ระบบโครงสร้างหรือว่าหน่วยเสียงสำคัญของภาษาไทยแล้วเราก็เปรียบเทียบกันมีเหมือนหรือต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะฮะโดยปกติแล้วเขาจะมีเหมือนกันอยู่เยอะนะฮะเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราจะใช้ระบบเขียนซึ่งเป็นตัวอักษรไทยเนี่ยในเสียงสำคัญต่างๆเหล่านั้นของภาษาไทยเนี่ยเขาใช้อักษรอะไรบ้างนะเราไม่ได้ใช้เหมือนเปรียบนะฮะเพราะว่าการที่เราทำระบบเขียนใหม่เนี่ยเราจะต้องทำให้มันมีหลักเกณฑ์กันนะฮะคือว่ามันจะต้องง่ายนะฮะมันจะต้องง่ายต่อการใช้นะฮะไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถูกต้องนะฮะตามหลักวิชาการตามสามารถที่จะแสดงลักษณะของภาษาถิ่นเนี่ยได้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ที่เราเลือกมาก็ต้องสม่ำเสมอนะฮะไม่ใช่ใช้ตรงนี้ตัวหนึ่งอีกตัวอีกที่หนึ่งไปใช้อีกที่ไม่ได้นะเราต้องใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นระบบนะแล้วก็สามารถจะครอบคลุมภาษาย่อยภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือเชื่อมโยงเข้าสู่ภาษาราชการได้ที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าเรามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์เนี่ยเพื่ออักษรหนึ่งตัวแทนหนึ่งเสียงหนึ่งตัวแทนหนึ่งเสียงที่นี่ในภาษาไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยหนึ่งเสียงก็มักจะมีอักษรหลายตัวเพราะมีประวัติศาสตร์นะฮะมีภาษาอื่นอิทธิพลภาษาอื่นๆเข้ามาแล้วมีประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหนึ่งเสียงก็แทนได้หลายตัวเลยอย่างเช่นเสียงอะไรเสียงเครื่องเนี่ยนะฮะก็จะมีขอไข่ขอขวดนะฮะเสียงคอควายคอคนคอระฆังอะไรเงี้ยนะคือไม่เยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำเนี่ยนะฮะภาษาท้องถิ่นเนี่ยเราก็เอาเสียงเดียวแหละนะฮะเสียงเครตัวเดียวนะฮะมาใช้เราก็จะเลือกตัวไหนล่ะนะฮะมีตั้งหลายตัวมันก็มีหลักการว่าก็เอาตัวที่เป็นอักษรต่ำมานะฮะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวรรณยุกต์ประจำตัวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเลือกตัวแต่ในการเลือกทั้งหลายเนี่ยว่าเราจะเอาตัวไหนยังไงเนี่ยเจ้าของภาษาก็มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกว่าต้องการตัวไหนแต่ปกติก็เป็นตัวง่ายๆใช้ทั่วไปตัวที่เขียนยากๆก็ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นตัวเสียงเครนี่ก็อาจจะใช้ตัวคออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวคอควายตัวเดียวนะฮะไม่ได้ใช้คอระฆังหรืออะไรนะเสียงเธอเราก็อาจจะใช้ตัวทอทหารตัวเดียวแทนที่จะไปใช้ทอธงทอถุงทอสันธานอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังนะฮะซึ่งนักภาษาที่ทำการทำงานร่วมกันเนี่ยนักภาษาก็จะเป็นคอยควบคุมคอยดูแลนะฮะว่าอยู่เป็นระบบนะฮะเราเลือกตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้การเลือกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุมชนนะฮะว่าจะใช้ตัวไหนอย่างไรนะฮะค่ะทีนี้แล้วเราก็ใช้โดยสม่ำเสมอก็มีเพียงแค่นี้แหละนะฮะคือเจ้าของภาษาเนี่ยจะต้องเห็นชอบแล้วก็ยอมรับว่าตัวอักษรเนี้ยนะฮะคำเนี้ยเราจะใช้ตัวอักษรอะไรนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะตลอดทางเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเจ้าของภาษาก็จะต้องเข้ามาร่วมในการทำงานด้วยในการคือหลักในการทำระบบเขียนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีนักวิชาการเป็นผู้ทำนะฮะที่เมื่อนักวิชาการเป็นผู้ทำเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีคนใช้เพราะไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอะไรยังไงเพราะนั้นพอทำเสร็จแล้วก็ค้างอยู่บนห้องสมุดนะฮะเท่านั้นเองบนชั้นในห้องสมุดหนังสือเนี่ยนะฮะแต่ว่าการที่ทำงานร่วมกันแต่ต้นเนี่ยนะฮะก็เจ้าของภาษามีส่วนร่วมในการสร้างไปด้วยกันคิดไปด้วยกันในเงี้ยเลือกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เจ้าของภาษามีความมั่นใจที่จะใช้นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยเป็นผู้ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมีความสำคัญมากค่ะแต่เนี่ยนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะฮะที่จะทำให้สามารถที่จะใช้ได้ต่อก็ทำงานด้วยกันส่วนมากเรื่องนี้หนึ่งภาษาเนี่ยการเริ่มต้นทำงานเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนนะฮะการเขียนหัดเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทดลองใช้แล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะกลับมาแก้ไขอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เมื่อมีการเลือกตัวออกมาแล้วนะฮะตามเสียงสำคัญแล้วเนี่ยปกติเนี่ยก็จะเอามาทำภาพแผ่นภาพตัวอักษรเหมือนแผ่นภาพก็ไก่ข้อไข่ของภาษาไทยอ่ะนะฮะอันนั้นคือเสียงสำคัญ
แล้วก็มีรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็จะมีการแสดงสิ่งสำคัญเนี่ยนะฮะบนแผ่นภาพตัวอักษรของแต่ละภาษาจะมีแผ่นภาพเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือน้ำเสียงอะไรก็ตามแล้วแต่ลักษณะภาษานั้นๆนะฮะแล้วทุกตัวเนี่ยนะฮะสามารถวาดรูปได้นะฮะตัวอักษรที่เลือกมาใช้ก็เป็นตัวอักษรที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากเจ้าของภาษาทีนี้ก็จะเรียนว่าโดยปกติทางวิชาการถ้ามันตรงเป๊ะๆทางวิชาการเนี่ยนะฮะก็1รูปแทน1เสียงเนี่ยนะฮะก็มีหลักเกณฑ์นะฮะให้เสียงมันตรงนะฮะตามหน่วยเสียงนั้นๆแต่ในบางครั้งเนี่ยนะฮะอาจจะมีบางเสียงที่เจ้าของภาษาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นพิเศษแล้วก็ต้องการรูปพิเศษนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็สามารถจะทำได้ไม่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ผิดหลักเกณฑ์อะไรไปมากมายมากมายนักมีเหตุผลที่จะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็การสร้างเนี่ยฮะมันก็จะเป็นมาตรงการมาตรฐานทางวิชาการในขณะเดียวกันอาจจะมีบางตัวบางส่วนนะฮะซึ่งอาจจะมีรูปพิเศษอะไรซึ่งเป็นความต้องการของเจ้าของภาษาก็จะเป็นไปได้เพราะนั้นในการทำงานในการสร้างภาษาเขียนเนี่ยนะฮะสำหรับภาษาท้องถิ่นเนี่ยในประสบการณ์ที่มีการทำงานกันมาหลายสิบภาษาเนี่ยนะฮะก็ชุมชนก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมมากแล้วก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วก็มีความส่วนมากก็จะมีความพึงพอใจนะฮะค่ะก็อันนี้ฮะก็คิดว่าในเวลานี้เราก็คงจะพูดได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายนะฮะเราสามารถที่จะบันทึกทุกอย่างที่เป็นความรู้ต่างๆที่เป็นความรู้ท้องถิ่นต่างๆซึ่งถ้าเราไม่เก็บไว้ก็จะละลายหายไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการสอนนะฮะทำบทเรียนในต่างๆที่สำคัญนะฮะซึ่งตอนหลังๆมาเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยนะก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นภาษาเขียนเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยมากทีเดียวในการศึกษานะฮะภาษาแม่นะฮะของเพื่อเป็นฐานนะฮะสำหรับเยาวชนในภาษาท้องถิ่นต่างๆฮะก็คิดว่าพอแค่นี้ก่อนไหมคะพอเข้าใจไหมฮะมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไหมฮะพิธีกรครอบคลุมแล้วนะคะครอบคลุมด้วยระยะเวลาประมาณ10กว่านาทีอาจารย์พูดให้เข้าใจถึงเรื่องของประโยชน์นะว่าที่เราต้องมีการบันทึกหรือที่เราต้องมีการทำระบบตัวเขียนมาเนี่ยก็เพื่อบันทึกองค์ความรู้ต่างๆของที่อยู่ในพื้นที่ไว้นะคะแล้วก็บันทึกเสร็จไว้เนี่ยบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปถ่ายทอดหรือว่าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็คือเป็นกระบวนการสอนนะคะอันนั้นคือประโยชน์ของการบันทึกประโยชน์ของการทำระบบตัวเขียนเพื่อนำไปสู่เป็นเครื่องมือในการบันทึกองค์ความรู้ทางภาษานะคะแต่ประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้ที่ได้ยินบ่อยมากนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาระบบเขียนโดยเจ้าของภาษาเจ้าของพื้นที่เจ้าของวัฒนธรรมนะคะก็คือพัฒนาระบบเขียนโดยชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนนะคะโดยที่มีนักวิชาการเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงวิชาในเชิงงานวิชาการต่างๆนะคะในอดีตเป็นของนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นของนักวิชาการอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับแรงสนับสนุนความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่เจ้าของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะไม่ว่าอำนาจการตัดสินใจใดๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับชุมชนเนี่ยเป็นสำคัญจะเห็นว่าเจ้าของภาษาทุกๆภาษาสามารถที่จะพัฒนาระบบเขียนของตนเองได้นะคะโดยแต่ก็มีหลักทางวิชาการนะคะคือยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการซึ่งทางนักวิชาการก็จะช่วยยึดหลักความเป็นอัตลักษณ์ในภาษาท้องถิ่นของตนเองนะคะยึดหลักความง่ายความประหยัดแล้วก็มีการเชื่อมโยงเข้าไปสู่ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยนะคะอันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ในด้วยแล้วก็จากกระบวนการที่การทำงานจากเจ้าของภาษาที่เป็นผู้อาวุโสเพื่อถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นกลไกการทำงานมันถึงต้องกินช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะคะ10ปีของเราเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะ10ปีของภาษาอุรักเราโวยในพื้นที่เกาะลันตาถือว่าใช้ได้ขอบคุณอาจารย์สุวิไลนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงพลังของการขอโทษนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะพัฒนา10ปีเราถึงมาใช้คือในช่วงระยะเวลาที่เราทำภาษาเขียนเนี่ยเช่นภายใน1ปีก็อาจจะได้มาแล้วใช่ไหมฮะใช่เป็นปีกว่าเป็นรูปแบบที่ได้มาก่อนเราก็นำไปใช้ในการเขียนเพื่อเป็นการฝึกแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามันมีข้อ
เสียข้อดียังไงใช้ไปเยอะเข้าเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีอะไรที่จะต้องการที่จะแก้ไขนะฮะก็จะมีการแก้ไขไปเรื่อยๆในระหว่างทางจนกระทั่งมาถึงเล่มสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มีการทำอันนี้เป็นตัวอย่างภาษาอื่นก็เช่นกันใช่ครับภาษาอื่นก็เช่นกันกระบวนการตอนแรกอาจจะไม่นานนักแต่ตอนปีแล้วถึงจะไปใช้ได้มันใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วจะได้ดูได้เรื่อยๆขอบคุณมากค่ะอาจารย์กระบวนการแรกๆน่าจะใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะคะในการพัฒนาออริจินัลของต้นกำเนิดของระบบเสียงหรือระบบเขียนของภาษาต่างๆนะคะแล้วก็นำมาสู่เล่มสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันว่าในเล่มคู่มือระบบตัวเขียนนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่ามันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีกระบวนการในการพัฒนามันมีงานวิจัยที่สนับสนุนหรือซัพพอร์ตให้เกิดกระบวนการพัฒนาเนี่ยหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพัฒนากระบวนการใช้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันผ่านมาหลายโครงการมากๆนะคะในระยะเวลา10ปีแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจุดเริ่มต้นนี้เกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นการพัฒนาระบบเขียนนะคะทางเราเดี๋ยวทางหน่วยจะขอเรียนสอบถามนะคะผู้เข้าร่วมเสวนาที่นั่งอยู่ณตรงนี้ว่าขอให้ช่วยกันเล่าประวัติการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกุรักลาโวยที่อยู่ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแมคโดนัลด์มอปัตตานีเนี่ยว่ารู้จักกันได้ยังไงเริ่มต้นเข้ามาทำงานกันได้ยังไงทำไมถึงไปทำระบบตัวเขียนภาษาอุรักละโว้ยล่ะอันนี้อยากจะอันนี้อาจจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มยุรีนะคะในการลำดับหรือว่าเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงคุณอนกรด้วยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์มยุรีก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็เนื่องจากว่าเราได้มีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจกลุ่มภาษาต่างๆในประเทศไทยโดยผ่านโครงการแผนที่ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็พบว่าภาษาบุรักละโวดเนี่ยก็เป็นภาษาหนึ่งที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูเนี่ยก็มีภารกิจเรื่องของการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูภาษาเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในสมาชิกของพวกเราเนี่ยก็ไม่มีใครคุ้นเคยกับคนกลุ่มนี้มาก่อนนะคะยังไม่รู้จักคนยังไม่คุ้นเคยกันยังไม่รู้จักพื้นที่มากนักนะคะมันก็เลยได้มีการพยายามหาเราเรียกว่าตัวต่อนะคะก็พยายามหาตัวต่อที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับคนกลุ่มนี้นะคะอันนี้เราก็ได้ติดต่อกับทางสกบจังหวัดตรังนะคะให้ช่วยประสานในเบื้องต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการทำงานของนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจในการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีของภาษาอุรักลาโวยนะคะอันนี้ก็เลยยิ่งที่มีการดีใหญ่เลยที่มีนักศึกษาที่จะต้องไปฝังตัวอยู่ที่ในชุมชนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายของเราคือจังหวัดตรังนะคะก็จะช่วยพวกเราเนี่ยประสานนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพี่เลี้ยงนะคะซึ่งสมัยนั้นก็คือคุณนรานะคะแล้วก็คุณแดงแล้วก็มีน้องออยนะคะนี่ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นด่านหน้าหรือว่าเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปทำความรู้จักกับชุมชนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็ทำให้ต่อมาเนี่ยก็จะมีนักวิชาการเนี่ยเข้าไปร่วมหนุนเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการในเวลาต่อมานะคะพองานเนี่ยดำเนินไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวชี้วัดของศูนย์เราก็คือว่าชุมชนต้องขึ้นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ได้นะคะอันนี้ก็ทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของงานที่ในงานของนักศึกษาด้วยนะคะว่าจะต้องมีการชักชวนเชิญชวนนะคะแล้วก็ประสานกับทางศูนย์เรานะคะว่าถ้าชุมชนเนี่ยสามารถทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะคะหมายถึงว่า
เขาสามารถที่จะคิดโครงการนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการด้วยตนเองได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากสกว.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยชุมชนจะเป็นผู้บริหารจัดการเองทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องของงบประมาณทั้งเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะคะนี่ก็สุดท้ายนะคะเราก็ได้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของคนกลุ่มนี้นะคะเป็นโครงการแรกเพื่อในโครงการแรกนี้ก็เพื่ พัฒนาระบบตัวเขียนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะต่อมานะคะก็เป็นช่วงหนึ่งที่พอคนอุรักระโวเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานวิจัยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยจังหวะบางอย่างนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสในการที่จะมาทำงานร่วมกับอีกแหล่งทุนหนึ่งคือสสส.หรือกองทุนสนับสนุนสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังเยาวชนนะคะอันนี้เน้นที่ตัวเยาวชนเลยเพราะว่าเรามองเห็นว่าถ้าไม่มีเยาวชนนะคะซึ่งเป็นอนาคตของการทำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะทำให้ขาดช่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้ถ่ายทอดแล้วแต่ว่าผู้สืบทอดอยู่ตรงไหนนะคะแล้วจะทำยังไงให้ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเยาวชนก็จะเป็นเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะในงานนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยก็หนุนเสริมเยาวชนให้ได้ทำงานให้ได้มีการทำงานร่วมกันกับเรานะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีน้องปูนะคะน้องปูก็จะเป็นหัวหน้าโครงการของงานที่รับทุนสสส.นะคะขณะเดียวกันก็มีการทำงานร่วมกับทางสกว.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการคู่ขนานกันไปนะคะอาจารย์มิวรีคะค่ะถ้าก่อนที่จะไปถึงโครงการอื่นๆอยากจะทราบว่าในก้าวแรกที่ไปที่เกาะลันตานะคะในก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการแรกนะคะที่เป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีเป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบเขียนภาษาอุรักระโวเนี่ยที่ผู้เข้าร่วมเสวนาในตรงนี้มีท่านไหนที่อยู่ตรงนั้นกับอาจารย์มยุรีด้วยบ้างคะมีท่านไหนบ้างมีพี่สมจิตค่ะพี่สมจิตแล้วก็น้องนัทค่ะอ๋อพี่คุณรณกรด้วยป่ะคะตอนนั้นคุณรณกรยังไม่เข้ามาค่ะค่ะถ้างั้นอาจจะโอเคครับค่ะเรียนถามพี่สมจิตนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นที่เจอกันกับทีมมหิดลรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งแรกที่เจอกับทีมมหิดลผมต้องออกผมตื่นแล้วครับแต่ว่าผมต้องออกเออออกก็ได้ถ้าท่านหนึ่งเอาออกอีกท่านหนึ่งไม่เอาออกอะโอเคครับใช่ค่ะพี่สมจิตตอนนั้นเจอใครบ้างคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมจิตทะเลลึกนะครับตอนนี้เปิดแมสเลยครับผมสมจิตทะเลลึกนะครับตอนนั้นก็ได้ที่ได้ร่วมงานกันแรกๆก็จะมีภาพที่เห็นเมื่อกี้จะมีอาจารย์มัญญุรีแล้วก็ท่านอาจารย์สุวิไลแล้วก็จะมีหนูแดงของทีมงานที่มานะครับแล้วก็มีอีกประมาณ 4-5 คนครับแล้วก็มีพนังด้วยคือพนังเป็นหัวใจสำคัญที่ผมรู้จักก่อนเพื่อนเลยนะครับตอนนั้นคือพนังนะครับแล้วก็ทีมงานที่มาก็จะมีประมาณนั้นนะครับครับค่ะตอนนั้นทราบไหมครับว่าเราเข้าไปทำอะไรหมายถึงว่าทางมหิดลเข้าไปทำอะไรตอนแรกมาก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่พอทางทีไม่โดนถามมาถามในชุมชนคือมีพนังถามผมว่าพี่สมจิตตอนนี้ผมก็เรียนที่มาวิมาทำเกี่ยวกับดนตรีที่บ้านสังกะอู้ผมกลับไปแล้วได้ไปแล้วแล้วก็พี่สมจิตอยากได้อะไรบ้างผมก็คิดไม่ออกตอนนั้นก็ทีมงานก็ไปคุยแล้วก็ทางทีมงานแนะนำว่ามีอะไรบ้างที่พี่สมจิตอยากจะให้ชุมชนของเราได้ประโยชน์จากหน่วยงานผมก็ตอนนั้นก็ทำอึ้งตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทางทีมงานเขาก็ถามอีกแล้วก็มีคุณนิรัตน์นะครับตอนนั้นคุณนิรัตน์บอกว่า
เรื่องนี้สำคัญมากนะเรื่องนี้น่าจะคิดได้ว่าจะทำอะไรแล้วก็อย่างเช่นเรื่องภาษาของเราก็มันก็จะหายแล้วตอนนี้แต่ผมยังคิดอยู่ว่าภาษาจะทำยังไงผมคิดว่าน่าจะทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีในสมองนั้นว่าจะพัฒนาเรื่องภาษาอย่างไรเพราะว่าภาษาตอนนั้นก็จะเริ่มจะบางๆไว้จะหายไปแล้วแล้วก็ผมก็คิดไม่ได้แต่ทางทีมงานไม่โดนบอกว่าถ้าจะทำเรื่องภาษาก็ถ้าจะทำจริงๆก็เราช่วยได้ทางเราช่วยได้ใช่แล้วก็ถ้าจะทำก็พาคนในชุมชนอะไปที่ไม่โดนจะไปไหมผมก็ลังเลอยู่แล้วก็คุณนิรัตน์บอกว่าไปเลยเขาบอกเขาเชียร์ให้ไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็เลยพาทีมงานไปที่ประมาณ10 คนมีคนคนผู้สูงอายุคนกลางอายุแล้วก็เยาวชนที่ผมพาไปนะครับตอนนั้นก็ไป10คนแต่ตอนที่ไปผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าทำยากแน่นอนเลยเพราะว่าไม่เคยรู้ตัวระบบตัวเขียนผมคิดว่าทำยากนอนแต่ผมคิดว่าถ้าทำได้ผมคงภูมิใจมากเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องในชุมชนคือสามารถบันทึกได้เพราะเมื่อก่อนไม่มีการบันทึกเพราะไม่มีตัวเขียนผมก็เลยถ้าทำได้ผมภูมิใจมากคิดว่าตอนนั้นยังทำไม่ได้แต่พอไปที่มหิดลตอนนั้นมีน้องนัทกับน้องนินนะครับตอนนั้นที่พาเยาวชนไปนะครับผู้สูงอายุพอวันนั้นเจออาจารย์ที่ไรอาจารย์บอกว่าเนี่ยก่อนจะทำระบบตัวเขียนเราต้องเทียบเสียงก่อนระหว่างผู้สูงอายุกลางอายุแล้วก็เด็กเยาวชนตอนนั้นก็ออกเสียงกันพอออกเสียงปุ๊บแล้วก็อาจารย์สุริไรบอกว่าถ้าออกเสียงกันแล้วก็เปรียบเทียบเสียงว่าจะเอาเสียงแบบไหนเสียงยังไงแล้วก็อาจารย์ก็ถามคำว่าแล้วทางชุมชนถ้าจะทำเรื่องตัวเขียนถนัดด้านไหนบ้างเป็นภาษาอังกฤษภาษามลายูหรือภาษาไทยผมก็ตอบว่าเป็นภาษาไทยเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยเรียนภาษาไทยอยู่โอ้ขอบคุณพี่สมจิตมากโอเคค่ะตอนนั้นก็พี่สมจิตได้ขออนุญาตนะคะพี่สมจิตได้บอกเล่าเรื่องเชื่อมต่อระหว่างอาจารย์สุวิไลอาจารย์มยุรีแล้วก็ชุมชนว่าช่วงแรกของการพบปะกันเนี่ยแล้วก็การก้าวเข้ามาที่มหิดลเนี่ยเป็นเรารู้จักกันได้ยังไงแล้วก็จะมีการเริ่มต้นทำระบบตัวเขียนได้ยังไงแล้วก็ลงไปในรายละเอียดแหละแต่ว่าก่อนหยุดต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโครงการอื่นๆตามมาแล้วก็เดี๋ยวจะถามพี่สมจิตในรายละเอียดของการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวการทำระบบตัวเขียนเนาะทั้งนั้นเดี๋ยวเหมือนจะยกเวทีนี้ให้กับคุณดลกรก่อนนิดนึงเพื่อให้ช่วยเล่าต่อเนื่องจากที่ครูสมจิตเล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่พบกันครั้งแรกระหว่างครูสมจิตทีมอาจารย์สุวิไลอาจารย์มยุรีแล้วก็ทีมงานเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นไปตามลำดับขอเรียนเชิญคุณรณกรค่ะครับขอบคุณอาจารย์สุวิไลอาจารย์มยุรีแล้วก็พี่สมจิตแล้วก็อาจารย์มิริดาด้วยนะครับที่ได้ปูแนวทางมาให้ประมาณนึงแล้วนะครับผมก็ขอจะนำเรียนเพิ่มเติมอีกแค่นิดหน่อยนะครับสำหรับโครงการแรกนะครับโครงการแรกนะครับเริ่มในปี2553นะครับชื่อโครงการว่าโครงการแนวทางในการพัฒนาศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชาวอุรักละโว้ยบ้านสันกะอู้ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนที่อาจารย์มยุรีได้นำเรียนไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีการเน้นให้ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยเป็นหลักนะครับก็จะมีการนำมาพัฒนาระบบตัวเขียนอันนี้คือเหตุการณ์ที่พี่สมจิตได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือการมาที่มหิดลครั้งแรกของคนใน3รุ่นนะครับทั้งกลุ่มผู้อาวุโสกลุ่มคนวัยกลางคนแล้วก็กลุ่มเยาวชนนะครับก็มาพัฒนาระบบตัวเขียนร่วมกันกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็มีการฝึกเขียนภาษาละครโวยนะครับในเบื้องต้นนะครับในคำศัพท์ง่ายหลังจากนั้นนะครับพอพัฒนาตัวเขียนร่วมกันที่มหาลัยมหิดลแล้วทีมงานของทีมวิจัยนะครับของชาวบ้านสันกะอู้เนี่ยก็เอาระบบตัวเขียนเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบนะครับอย่างเช่นในภาพก็จะเห็นว่า
าจารย์มยุรีก็ได้ลงพื้นที่เองนะครับเพื่อเอาชาร์ตตัวเขียนไปให้ชาวบ้านดูว่าแบบนี้เนี่ยโอเคไหมเขียนถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะมีการฝึกเขียนนะครับจะทำเป็นไรเตอร์เวิร์กช็อปก็คือให้ชุมชนเนี่ยลองเขียนภาษาของตัวเองด้วยระบบตัวเขียนดูนะครับว่าติดขัดอะไรตรงไหนบ้างนะครับฝึกเขียนฝึกอ่านทั้งในระดับคำระดับประโยคแล้วก็ระดับเนื้อเรื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามาเก็บข้อมูลเรื่องอื่นๆอย่างที่อาจารย์สุวิไลนำเรียนนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือการเก็บข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาปฏิทินวัฒนธรรมของชาวอุรักละโวยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เริ่มเข้ามาในโครงการนะครับจากนั้นก็จะเป็นการร่วมกันนะครับเก็บพิธีกรรมสำคัญของชุมชนนะครับก็คือพิธีลอยเรือหรืออารีปาจักนะครับซึ่งในภาพนี้ก็เป็นภาพของพี่สมจิตที่จับกล้องวิดีโอเองนะครับในช่วงที่เอาเรือปาจักเนี่ยไปลอยในทะเลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นชุมชนก็จะเป็นคนมาเขียนบันทึกเรื่องราวของงานอารีปาจักรวมถึงส่วนประกอบของเรือปาจักนะครับโดยที่ชุมชนจะเป็นคนเขียนเองนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในชุมชนนะครับโดยที่ในภาพนี้นะครับพี่สมจิตก็จะเป็นคนที่เอาข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอุรักละโวยแล้วก็มาอ่านแล้วก็ตรวจสอบร่วมกันกับปราชญ์ในชุมชนนะครับว่าเนื้อเรื่องถูกหรือเปล่าภาษาถูกหรือเปล่านะครับจากนั้นก็หนังสือก็ผลิตออกมาเป็นเล่มก็จะเป็นการเผยแพร่ในชุมชนนะครับครับสำหรับในโครงการแรกนี้นะครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่ามีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมามีส่วนร่วมนะครับซึ่งพี่สมจิตก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในฝั่งของผู้ใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการทำโครงการนี้นะครับผมก็ขอจะอนุญาตเรียนเชิญให้กับน้องพีรวิทย์ทะเลลึกนะครับหรือน้องนัทนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดูว่าการทำโครงการแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญน้องนัทครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับก็ในการทำโครงการฟื้นฟูภาษาเนี่ยนะครับครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสไปมหิดลเนี่ยครับผมได้รับการเชิญชวนจากลุงสมจิตแล้วก็คุณรองท่านรองนิรัตน์นะครับให้มีโอกาสขึ้นไปทำงานร่วมกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งแรกในปีพ.ศ. 2553ครับตอนนั้นผมได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นตัวแทนของเยาวชนในการที่จะเทียบเสียงกับตอนนั้นที่มีโอกาสเทียบเสียงก็จะมีเสียงของกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มของวัยกลางคนแล้วก็ของทีมอาวุโสที่อยู่ในชุมชนนะครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและก็ได้มีโอกาสเช็คเสียงจนเราเนี่ยได้ภาษาอุรักละโวยที่มีเป็นภาษาอุรักละโวยที่มีภาษาไทยเป็นภาษาเขียนนะครับตอนนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันจนได้พยัญชนะและก็สระมาแล้วก็เอาเข้ามาในชุมชนแล้วก็ประกาศให้กับชุมชนได้รับทราบแล้วก็ให้ชุมชนทำความเข้าใจแล้วก็นำมาเก็บข้อมูลต่างๆนะครับส่วนความภาคภูมิใจที่ผมได้ไปในครั้งนั้นนะครับหรือว่าได้ทำโครงการฟื้นฟูภาษาเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่ผมได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาของตัวของผมเองนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงว่าการที่เราได้สัมผัสกับภาษาของเราของตัวเราเนี่ยมันทำให้เราได้อยากที่จะรู้สึกที่จะอยากที่จะอนุรักษ์มันมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความสำคัญว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผลักดันน้องๆรุ่นเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยก็อาจจะมีการภาษาอาจจะสูญเปล่าไปผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีระบบตัวเขียนตรงนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้องนัทมากเลยนะครับสำหรับการร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานฟื้นฟูภาษาในโครงการแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับในปี2555ทางชุมชนชาวอุรักละโวยนะครับก็ได้รวมกลุ่มกันนะครับทำโครงการที่2โดยเป็นการขับเคลื่อนนะครับด้วยพลังเยาวชนนะครับอย่างที่อาจารย์มยุรีได้นำเรียนนะครับชื่อโครงการว่าพลังภาษาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอยู่สบายนะครับในกรณีของชุมชนอุรักละโวยนะครับได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับหรือสำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพนะครับโดยมีอาจารย์มยุรีนะครับเป็นผู้ประสานงานหลักๆนะครับโครงการนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาการทำงานอยู่ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็จะมีการผลิตทำงานอยู่ใน3ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็นะครับก็คือการขยาย
ผลจากโครงการได้นะครับพอมีระบบตัวเขียนแล้วเนี่ยเราก็ได้ขยายการเรียนรู้ระบบตัวเขียนนะครับจากเยาวชนกลุ่มแรกซึ่งมีประมาณ4คนนะครับในโครงการแรกมาสู่โครงการที่2ที่มีจำนวนเยอะขึ้นนะครับน้องๆก็จะได้มาเรียนวิธีการเขียนการใช้ระบบตัวเขียนบันทึกภาษาของตัวเองนะครับแล้วก็ผลิตเป็นหนังสือรวบรวมความรู้นะครับแล้วก็วาดภาพประกอบซึ่งความรู้ก็มีทั้งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนสถานที่สำคัญของชุมชนรวมถึงพิธีกรรมที่น่าสนใจของชุมชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเอาสิ่งที่เขาเก็บรวบรวมมาไปพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมของชาวอุรากวยที่อยู่ในชุมชนสังกาอู้นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทางน้องๆกลุ่มเยาวชนบ้านสังกาอู้ได้ทำนะครับก็คือการลองออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของบ้านสังกาอู้นะครับเป็นการท่องเที่ยวครึ่งวันเต็มวันนะครับก็จะเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมบ้างนะครับในภาพนี้ก็คือเป็นกลุ่มส่วนหนึ่งนะครับแค่ส่วนหนึ่งของเยาวชนที่มาทำงานในโครงการที่2ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับผมขอเรียนเชิญน้องปูนะครับวริศราทะเลลึกนะครับซึ่งเป็นเยาวชนคนหลักในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับมาแสดงความรู้สึกนะครับว่าในตอนที่ทำโครงการสสสเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับเรียนเชิญน้องปูครับค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะก็สำหรับโครงการสสสที่ปูได้รับก็ตอนแรกที่เข้ามาปูก็ไม่รู้ว่าต้องมาทำอะไรยังไงก็คือตอนที่เริ่มเรียนมัธยมอะค่ะมีพี่เขาอะมาชวนว่าไปแบบทำกิจกรรมกันไหมกูก็สนิทกับเขากูก็เลยเข้าไปเขาก็เลยบอกว่าเออนั้นจะมีแบบว่าพี่ๆทางมหาลัยอ่ะเชิญชวนมาทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษานี่แหละอะไรสักอย่างหนูก็เลยเขาให้ทำอะไรหนูก็คือทำหมดก็เป็นโครงการแรกที่กูได้เข้ามาคือของสสสจะมี3ส่วนด้วยกันที่อย่างที่พี่ล้นได้กล่าวไว้เมื่อกี้ก็อันส่วนแรกก็จะเป็นนิทานส่วนที่2ก็จะเป็นการปรับปรุงวัฒนธรรมแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นท่องเที่ยวชุมชนซึ่งทั้ง3โครงการที่พี่มอบหมายมานั้นคือสิ่งที่ทำให้ปูประทับใจก็คือว่าทุกอย่างที่พี่ๆให้ทำก็คือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพราะว่าทางพวกเราทางเด็กๆตอนนั้นคือเด็กมากก็ไม่รู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมว่าต้องทำยังไงแบบการทำงานเป็นทีมที่ทำแล้วมันสามารถทำให้เราได้รับความรู้รวมทั้งพัฒนาทั้งภาษาของเราทั้งวัฒนธรรมในสิ่งที่เราไม่รู้ในหลายๆเรื่องถึงแม้มันจะเป็นวัฒนธรรมของเราอย่างเช่นพวกภาษาหรือว่าการทำมาหากินวัฒนธรรมต่างๆที่มีแต่บางอย่างเราไม่รู้เราไม่รู้ลึกจนเราได้เข้ามาทำโครงการนี้แล้วก็ได้เห็นว่าทุกอย่างวัฒนธรรมหรือว่าภาษาหรืออะไรต่างๆของชาวสังกะอู้หรือลักเลาเว้ยมันมีอะไรมากมายที่ให้ศึกษาแล้วก็ให้พัฒนาแล้วก็สืบสานต่อไปค่ะก็ผู้ก็ขอบคุณพี่ๆทางคณะมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็อาจารย์ทุกท่านรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้เห็นศักยภาพของชาวของเยาวชนชาวเลอุลักเลาเว้ยก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องปูมากนะครับครับพอหมดโครงการที่2แล้วนะครับต่อมาในปี2556นะครับก็เราก็ได้มีต้นทุนนะครับ1ก็คือระบบตัวเขียนภาษาอุรักเลาเว้ยอักษรไทยนะครับส่วนที่2เราเริ่มมีพลังชุมชนเยาวชนในชุมชนแล้วนะครับเราจึงพัฒนาโครงการวิจัยเป็นโครงการที่3นะครับเป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากสปว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับชื่อโครงการของโครงการนี้นะครับจะเป็นชื่อภาษาอุรักเลาเว้ยนะครับคือโครงการกล้วยเดลากูสุกาบวยเดี๋ยวจะให้น้องเขาที่เป็นเจ้าของภาษาออกเสียงให้ฟังอีกครั้งนะครับเพื่อความถูกต้องของเยาวชนบ้านสังกาอู้นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการต่อยอดจากโครงการสสสของสสสเนี่ยเรามีเยาวชนส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมแล้วใช่ไหมครับโครงการที่3เนี่ยก็จะมีกลุ่มเยาวชนมาร่วมเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นการทำงานหลักๆนะครับก็จะเป็นการที่ให้เยาวชนเนี่ยลองมาคิดกันดูว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีความรู้ภูมิปัญญาอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วแต่ละเยาวชนแต่ละคนเนี่ยสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เขาก็จะออกไปหาข้อมูลเก็บข้อมูลจากปราชญ์ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับจะมีการฝึกฝนในการทำด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับสิ่งที่น้องๆเขาสนใจนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ
การทำอาหารท้องถิ่นนะครับน้องเขาก็จะไปเรียนการทำอาหารท้องถิ่นจากปราชญ์ในชุมชนนะครับแล้วมาฝึกทำเองหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้ระบบตัวเขียนภาษาอุรุกวัยอักษรไทยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการเครื่องมือทำมาหากินนะครับน้องเขาก็จะไปเรียนจากปราชญ์เช่นกันนะครับแล้วมาฝึกทำเองจากนั้นก็เขียนบันทึกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือศิลปะการแสดงในหมู่บ้านก็คือรำนาญนะครับก็เหมือนกันครับน้องก็จะไปเรียนกับปราชญ์ในชุมชนฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรีแล้วก็มาเขียนบันทึกทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาความสำคัญและก็เนื้อเพลงครับซึ่งโครงการนี้นะครับความพิเศษก็คือเราให้ตัวแทนเยาวชนนะครับเป็นหัวหน้าโครงการเองนะครับโดยที่เราจะมีปราชญ์ชุมชนเป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งหัวหน้าโครงการในสมัยนั้นนะครับก็คือน้องปุณนานะครับปุณณภาทะเลลึกนะครับโอกาสนี้ผมก็จะขอเรียนเชิญให้น้องปุณนานะครับลองเล่าความประทับใจในการทำโครงการนั้นให้ฟังแล้วก็รบกวนน้องปุณนาช่วยออกเสียงที่ถูกต้องของชื่อโครงการด้วยครับขอเรียนเชิญน้องปุณนาครับสวัสดีครับนะคะโครงการนี้ก็มีชื่อว่าบวยเดลากูสุกาบวยซึ่งทำในสิ่งที่เราชอบนะคะคือดีใจมากเลยค่ะที่ได้ทำโครงการนี้นะคะเพราะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนนะคะได้ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการการรวมตัวของเยาวชนนะคะของอุรุกวัยเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งเป็นการที่ดีมากเพราะว่าน้องๆทุกคนที่เราน้องๆทุกคนเป็นเยาวชนที่เราคุ้นเคยกันแล้วค่ะทำให้ในการทำงานเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วอะค่ะพอเรามีเยาวชนเป็นจำนวนมากสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นก็คือความชอบก็เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะคือเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มทำอาหารกินนะคะก็จะมีบูบูอิกัสบูบูนุ้ยแล้วก็กุไกกุรักแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มทำอาหารนะคะทำอาหารก็จะมีโกยจีเบลโกยจีโจซึ่ง2อย่างนี้ก็จะเป็นขนมนะคะแล้วก็บูไลกิซินี่ก็จะเป็นกับข้าวอะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มลัมมานานะคะเราก็จะยกบทลัมมานามีหลายบทเพลงค่ะแต่เรายกมาแค่3บทเพลงเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีลากูลงโปงลากูลาเอล่าแล้วก็โรยโรยอีนังนะคะค่ะแล้วก็เหมือนที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในวันปิดเวทีค่ะทั้ง3กลุ่มก็ได้มีการนำเสนอผลงานให้กับชาวบ้านได้รับรู้นะคะว่าสิ่งที่เราทำได้เกิดขึ้นจริงอะค่ะและสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วมานั่งให้กำลังใจกันร่วมสนุกมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่คือเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มีผลงานที่เราได้ทำไปค่ะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าที่เราทำไปคือเราได้มาเป็นหนังสือแบบนี้ค่ะจริงๆอะค่ะทุกอย่างเนื้อหารายละเอียดก็จะอยู่ที่ได้กล่าวไปทั้ง3หัวข้อก็จะอยู่ในหนังสือนี้นะคะเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องปุณณภานะครับน้องปุณณามากนะครับสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในโครงการที่3นะครับหลังจากโครงการที่3แล้วนะครับก็จะเข้าสู่โครงการที่4ในปี2559นะครับเป็นโครงการที่ทำร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทำงานร่วมกับชุมชนชาวอุรุกวัยบ้านสังกาอูนะครับชื่อโครงการว่าโครงการบันทึกรวบรวมเพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาอุรุกวัยนะครับโครงการนี้นะครับเป็นผลมาจากการได้รับการขึ้นที่ภาษาอุรุกวัยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในเมื่อปีพุทธศักราช2556นะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ยกย่องภาษานี้นะครับในการที่ว่าเป็นในการรับรองว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาภาษานะครับก็จะมีตัวแทนของชุมชนไปประกาศจากที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับจากนั้นนะครับก็เราก็มีต้นทุนนะครับอย่างที่ได้นำเรียนนะครับก็ว่ามีชาร์ตพยัญชนะนะครับสำหรับบันทึกได้แล้วเราก็บันทึกในหลายโครงการแล้วในโครงการนี้นะครับเราก็จะบันทึกข้อมูลให้กว้างขึ้นนะครับโดยที่เรายังใช้
ทีมเยาวชนนะครับจะเป็นคนที่เป็นคนบันทึกภาษาละละเวยด้วยตัวเองอยู่นะครับเป็นนักเขียนหลักนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องราวที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งการบันทึกคำศัพท์นะครับที่เป็นศัพท์หมวดหลายๆหมวดนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกเรื่องของบทสนทนาในชีวิตประจำวันของชาวอุรักละเวยนะครับแล้วก็จะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ตอนท้ายโครงการนะครับเราลองเอาสิ่งที่ลองเก็บบันทึกกันมาในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมลองผลิตเป็นสื่อหนังสือเล่มยักษ์ดูครับเพื่อกะว่าเราจะอาจจะเอานำไปใช้ในการอ่านให้กับเด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาละละเวยไปพร้อมกับภาพสวยๆที่เยาวชนในบ้านสังกะอู้ได้เป็นผู้ที่วาดเองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับครูสมจิตหรือพี่สมจิตนะครับก็นำไปใช้สอนจริงในโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่สมจิตก็เริ่มเข้าไปสอนในรูปแบบของอาสาสมัครนะครับก็คือไปสอนโดยจิตอาสาและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนอกจากพี่สมจิตแล้วก็ครูปุณากับครูนัทนะครับครูพีรวิทย์ก็ได้เคยเข้าไปช่วยพี่สมจิตครูสมจิตสอนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ได้มาเป็นผลพลอยได้มาจากการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงการเก็บรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาในกระทรวงในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในส่วนนี้ผมจะรบกวนให้น้องคุณนาและน้องพีรวิทย์นะครับลองเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เราทำงานร่วมกันในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมให้กับที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับเรียนเชิญด้วยครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับความประทับใจในการทำโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการนี้นะครับจากที่เราเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสรับฟังเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจากโครงการแรกจนถึงโครงการที่4นี้เรามีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจมากก็คือจากที่เรามีกลุ่มเยาวชนในการทำงานตั้งแต่โครงการแรกจะมีแค่เยาวชนกลุ่มเล็กๆจนมาถึงโครงการที่4เนี่ยครับก็คือโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่าการรวมตัวของผู้ใหญ่การรวมตัวของเด็กการรวมตัวของเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ในโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการชักชวนน้องๆที่ตั้งแต่เด็กประถมจนถึงมัธยมเลยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมโดยการจับกลุ่มกันแล้วก็แบ่งงานกันเพื่อที่จะเก็บเก็บคำศัพท์ใช่ไหมครับบทสนทนาต่างๆแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับก็คือจะมีทั้งการเก็บทั้งจะแบ่งเป็นหมวดสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ร่างกายหมวดร่างกายแล้วก็จะเป็นผักผลไม้ในครัวเรือนอะไรแบบนี้ครับก็จะแบ่งกันแล้วก็จะเอามาเขียนแล้วก็เอามาเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอุรักละโวยแต่พอเราเขียนเสร็จเราก็จะส่งข้อมูลที่เราได้เก็บไปนั้นให้กับคุณลุงสมจิตได้มีโอกาสตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราเก็บข้อมูลมาที่เราเขียนมาคำแปลความหมายตรงกันไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านนะครับก็คือเราจะมีโอกาสเขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เอาไปเล่นจริงกับน้องๆในชุมชนนะครับครับก็เดี๋ยวให้พี่ปุณาพูดต่อเลยนะครับขอบคุณครับค่ะจริงๆโครงการนี้เราก็มีรายละเอียดเยอะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่ชอบนะคะก็จะเป็นการแต่งประโยคบทสนทนานะคะซึ่งเราก็ได้น้องๆจากเราก็ได้น้องๆจากโครงการเดิมแล้วด้วยค่ะมาต่อยอดมาทำโครงการนี้ต่อซึ่งมันทำให้เราแบบได้บทสนทนาเยอะมากซึ่งบทสนทนานี้ชอบอย่างนึงก็คือว่าให้คิดตัวละครชื่อของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นการเนื้อหาก็จะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันจริงทั่วไปของคนในหมู่บ้านนะคะก็คือชอบตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ภาษาแล้วก็ได้หัดฝึกเขียนได้เป็นผู้ตรวจภาษาของตัวเองซึ่งมันฝึกให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีหนังสือมาให้ดูด้วยนะคะครั
ของโครงการของโครงการนี้ค่ะชื่อโครงการเมกาลาอุรักลาวุ้ยนะคะซึ่งเล่มนี้เล่มเดียวนะคะคุณก็จะสามารถรู้จักว่าชาวอุรักลาวุ้ยคือใครค่ะเนื้อหาทั้งหมดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่โครงการแรกนะคะจนมาถึงโครงการล่าสุดอะค่ะโครงการที่4โครงการที่ทำอยู่อะค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณน้องบุญนากับน้องพีรวิทย์มากนะครับครับหลังจากที่เราได้เดินทางกันมาจนเกือบครบ10ปีนะครับในปีที่9นะครับเราก็ชุมชนในปีที่9หลังจากทำโครงการกันครั้งแรกนะครับปี2562นะครับก็ทางชุมชนแล้วก็ไว้บ้านสังกะอู้รวมถึงชุมชนอื่นๆในพื้นที่เกาะลันตานะครับก็ได้มีการทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในโครงการนี้นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันกับมูลนิธิบ้านเด็กเฮตาลอซี่นะครับหรือเฮตาลอซี่ชิลเดรนฟาวเดชั่นนะครับให้การสนับสนุนโครงการที่มีชื่อว่าการจัดการศึกษาแบบทวิภูมิภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับโครงการนี้ก็จะมีการทำงานอยู่สองส่วนนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะขอนำเรียนเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภูมิภาษานะครับในพื้นที่บ้านสังกะอู้นะครับซึ่งจะใช้ภาษาอุรักลาวุ้ยเป็นฐานในการเชื่อมโยงเข้าสู่ภาษาราชการและก็ภาษาอื่นๆนะครับจากในภาพนะครับเราก็ได้พอเริ่มต้นทำโครงการแล้วเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวเขียนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งในส่วนของเยาวชนและก็ปราชญ์ในชุมชนนะครับแล้วก็มีการทดสอบระบบตัวเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการที่เอาระบบตัวเขียนเนี่ยไปลองให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับลองจับคู่คำศัพท์ลองอ่านคำศัพท์แล้วก็ลองตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่ได้อ่านนะครับก็มีทั้งที่อาจารย์สุวิไลไปเองแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือทีมเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่โครงการแรกๆนะครับก็มาร่วมทดสอบระบบตัวเขียนด้วยครับหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้ต่างๆที่เรามีนะครับมาผลิตสื่อการเรียนการสอนนะครับทั้งในทักษะฟังพูดและทักษะการอ่านเขียนนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับเป็นการที่เป็นภาพที่น้องปูนะครับแล้วก็น้องๆคนอื่นๆนะครับผลิตสื่อนิทานภาพเรื่องการทำไซมึกนะครับซึ่งเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอุรักลาวุ้ยนะครับส่วนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของสื่อนิทานภาพที่เยาวชนในหลายพื้นที่ในบ้านสังกะอู้รวมถึงบางส่วนก็อาจจะมาจากบ้านหัวแหลมนะครับมาร่วมกันพัฒนาสื่อตัวนี้ด้วยเป็นฉากภาพวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวอุรักลาวุ้ยนะครับเป็นสื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอุรักลาวุ้ยด้วยครับจากนั้นนะครับก็จะมีการพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนนะครับอย่างเช่นหนังสือนิทานเล่มเล็กหนังสือนิทานเล่มยักษ์นะครับเราก็จะมีนักเขียนเพิ่มขึ้นนะครับในภาพก็จะเป็นพี่เดียวทะเลลึกนะครับแล้วก็พี่เตือนใจคบคนนะครับซึ่งเป็นนักเขียนหลักนะครับแล้วก็เป็นคนที่มาร่วมในการทำงานในการผลิตเรื่องราวสนุกๆทำเป็นหนังสือนิทานเล่มเล็กเล่มยักษ์ให้เด็กๆได้เรียนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเยาวชนที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับที่จะมาช่วยวาดภาพแล้วก็มาช่วยในการเขียนเรื่องนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการฝึกครูนะครับโดยเราเป็นโอกาสดีนะครับที่มีน้องๆ นะครับในหมู่บ้านนะครับ3ท่านนะครับก็คือน้องณัฐพีรวิทย์นะครับน้องคุณนาคุณณภาแล้วก็น้องบีณสิตานะครับมาเป็นครูครูผู้ช่วยสอนภาษาและวัฒนธรรมในโรงเรียนนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นการที่เราฝึกครูในการเรียนการสอน TPR ภาษาอุรักลาวุ้ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ในการเปิดเทอมเทอมแรกของปีการศึกษา64นะครับสัปดาห์แรกนะครับน้องๆที่ผ่านการฝึกแล้วเราได้ไปทดลองได้นำไปสอนจริงในชั้นเรียนของระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนบ้านสังกะอู้นะครับในภาพก็จะเป็นวันอังคารนะครับถ้าสังเกตดูสีชมพูกันทั้งหมดเลยครับทั้งนักเรียนทั้งครูผู้ช่วยทั้งทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นภาพที่น้องๆเนี่ยน้องๆครูผู้ช่วยเอากลวิธีการสอนแบบ TPR ไปใช้สอนจริงกับเด็กๆในชั้นเรียนนะครับซึ่งเห็นจากในภาพแล้วใช่ไหมครับทุกคนมีความสนุกสนานกันมากนะครับสำหรับในโครงการนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญน้องบีณสิตาทะเลลึกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในครูผู้ช่วยสอนภาษาอุรักลาวุ้ยนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์หรือความประทับใจในการทำโครงการปัจจุบันที่เราทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลชุมชนชาวอุรักลาวุ้ยบ้านสังกะอู้แล้วก็มูลนิธิบ้านเด็กเฮตาลอซี่ครับขอเรียนเชิญน้องบีครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับบีนะคะบีก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ PCF นี้นะคะเพราะบีก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเล็กๆซึ่งมีทั้งภาษาวัฒนธรรมประเพณีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในหมู่บ้านค่ะ
ซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะจากที่มาก่อนเด็กๆเยาวชนคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับภาษามีความห่างหายไปเยอะมากเลยค่ะจนโครงการนี้ได้เข้ามานะคะในหมู่บ้านก็มีการได้จัดทำสื่อขึ้นมาแล้วก็จัดทำหนังสือเล่มยักษ์เล่มเล็กแล้วก็นิทานภาพฉากภาพให้กับคนในชุมชนจึงเป็นจุดดึงดูดให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสนใจได้กลับมาเหมือนกับได้เข้ามาในโครงการนี้ได้เยอะมากขึ้นเพราะเป็นงานที่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมีความถนัดและมีความสนใจในด้านแบบนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะที่จะสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนได้กลับมาเห็นคุณค่าของภาษาแม่อีกครั้งค่ะแล้วก็บีอยากจะบอกความประทับใจอีกหนึ่งเรื่องจากบีนะคะโครงการ PCF นี้ก็ได้ช่วยผลักดันให้บีพี่ปุณณาแล้วก็พี่นัตตี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ TA หรือครูผู้ช่วยสอนภาษาที่โรงเรียนสังตะอู้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะในชีวิตของเราทั้ง3คนคืออย่างน้อยที่เราได้มาสอนมันก็ได้ช่วยให้ตัวเราเองแล้วก็เด็กในชุมชนได้ใกล้ชิดกับภาษาแม่มากขึ้นค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าความเป็นเราวิถีชีวิตที่เป็นของชุมชนของเราแบบนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆและบีก็เชื่อนะคะว่าเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านก็จะช่วยกันรักษาภาษาแม่ความเป็นเราวิถีชีวิตของเราให้ยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากนะครับน้องบีแล้วก็ขอขอบคุณน้องคุณนานะครับน้องกิรวิทย์นะครับครับก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้ให้กับอาจารย์เหมยนะครับอาจารย์มิลินดานะครับผมจะขอเรียนเชิญให้พี่สมจิตกับพี่เดียวนะครับในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองดูการทำงานของเด็กๆในหมู่บ้านของเรานะครับมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยากทราบว่าพี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในการเห็นพัฒนาการในการทำงานฟื้นฟูภาษาตลอดระยะเวลา10ปีครับผมขอเรียนเชิญพี่เดี่ยวกับพี่สมจิตนะครับเปิดไมค์แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันครับครับสวัสดีครับสำหรับผมนะครับก็เห็นพัฒนาการของน้องๆคือจากที่ทำมาตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่น้องๆได้มีจิตสำนึกว่าอยากจะทำอะไรๆที่ดีในชุมชนมาเนี่ยผมคิดว่าระบบตัวเขียนมีส่วนเยอะเลยนะครับที่น้องๆได้เข้ามาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่มีระบบตัวเขียนน้องๆก็เพียงแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าก็เขาก็จำไม่ได้แต่ตอนนี้พอมีระบบตัวเขียนเขาสามารถบันทึกได้ว่าเนี่ยในชุมชนมีอะไรบ้างหลายอย่างนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจอีกอย่างคือเห็นผมคือผมคิดว่าผมทำรุ่นแรกนะผมคิดว่าจะไม่สูญเปล่าแล้วตอนนี้เพราะว่ามีน้องๆได้มาเข้าสอนในโรงเรียนนะคือต่อยอดได้ไปผมคิดว่าเรื่องภาษานี้จะไม่หายแล้วเพราะว่ามีน้องๆต่อยอดได้หลายๆรุ่นนะครับตอนนี้ความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่ตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาเลยนะครับตอนนี้มีน้องๆมาสอนที่โรงเรียนผมเป็นที่ปรึกษาภูมิใจมากเลยนะครับครับแค่นี้ครับครับเชิญพี่เดียวครับครับสวัสดีครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมเพิ่งเข้ามาร่วมกับโครงการนี้โครงการที่5เนาะทางการ1ถึง4เนี่ยผมไม่ได้เข้าร่วมเลยแต่ผมก็ยังแปลกใจตอนแรกที่เห็นตัวเขียนที่เป็นภาษาอุรักลาโวยเองที่มีกอไก่จุดหรือว่ามียอจอหรืออะไรประมาณนี้ให้มันอ่านยังไงเขาจะทำยังไงกันแต่พอได้เข้ามาเรียนรู้กับพี่สมจิตแล้วก็อาจารย์มยุรีที่อาจารย์ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์มยุรีเข้าไปที่ชุมชนโต๊ะปลาเหลียวแล้วก็ถามผมว่าภาษาที่นี่เป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าโอ้หายไปหมดแล้วอาจารย์คนเขาไม่ได้พูดภาษาชาวเลแล้วตอนนี้เขาพูดภาษาใต้กันเป็นภาษาหลักแล้วก็เด็กๆก็ไม่รู้ภาษาชาวเลอีกแล้วมันก็เหมือนกับภาษามันล่มสลายไปแล้วแต่พอได้เข้ามาสัมผัสกับโครงการนี้
มันรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะรื้อฟื้นภาษาของตัวเองเนี่ยให้กับคืนมาแล้วก็บอกวันนั้นก็คุยกับอาจารย์ว่าตกลงเลยอาจารย์ผมร่วมด้วยลองทำดูที่ว่าจะฟื้นฟูภาษาของอุรักลาโวยที่สารดานกับโครงดาวนี้ได้ไหมแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เข้าในชุมชนแล้วก็กับคณะทำงานเนาะที่ให้พี่น้องเขาไปจับผู้ภาษาครับที่เหมือนกับในรูปเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ยังมีเหมือนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ยังจับผู้ได้ว่าเหมือนกระตับก็คือปูอะไรประมาณนี้ก็ยังอ่านได้แล้วก็ภาษาที่เขียนเนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็สามารถอ่านและออกเสียงได้ด้วยว่าโครงการนี้เป็นไปได้สูงที่จะให้มีการฟื้นฟูแล้วก็มีระบบตัวเขียนเนี่ยเข้ามาให้พวกเราได้ฟื้นฟูภาษาของเราเองเนี่ยได้กลับคืนมานั่นสิ่งที่ผมภูมิใจพอเห็นแล้วก็ได้มาร่วมงานกันก็คือว่ารู้สึกว่าดีใจสุดๆเลยที่มีโครงการนี้เข้ามาที่ให้พวกเราชาวเลอุรักลาโวยเนี่ยจะได้ฟื้นฟูภาษาของตัวเองเพราะว่าโครงการนี้ยังช่วยให้ภาษาของเราเนี่ยไม่วิกฤตด้วยแต่เพราะว่าภาษาของเราเนี่ยกำลังจะหายไปในบางพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดภาษาอุรักลาโวยแล้วเป็นพูดภาษาใต้แทนนั่นคือสิ่งที่ภูมิใจมากๆขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่เดียวขอบคุณมากครับพี่สมจิตครับลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญพี่มิรินดานะครับในการดำเนินรายการต่อครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณคุณรากรแล้วก็ทีมปราทีมเยาวชนนะคะแต่ว่าขอถามเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผอ.สนิทที่เมื่อกี้น้องๆเขาพูดถึงนะคะว่าสุภาพภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอุรักลาโวยในโรงเรียนบ้านสังกะอูท่านผอ.คิดเห็นยังไงบ้างคะในการที่จะนำภาษาเข้าสู่ระบบโรงเรียนเชิญท่านผอ.ค่ะได้ยินครับได้ยินค่ะครับต้องขอบคุณครับก็ขอเรียนท่านอาจารย์สุวิไลอาจารย์มายุรีแล้วก็ที่เข้าร่วมในงานทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ทางฟังทางเฟซบุ๊กไลฟ์ครับก็ผมในฐานะที่เป็นผู้มีการสถานศึกษาในบ้านผมซึ่งก็รู้สึกดีครับที่รวมการภาษาสุรักโรยเนี่ยเข้ามาสู่สถานศึกษาครับโดยเรามีเยาวชนที่ได้มาช่วยสอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีที่ศึกษาชาวบ้านก็คือครูสมศิษย์เขาเลยไม่มาสอนตรงนี้นะครับทีนี้ในเมื่อภาษาเข้ามาตรงนี้เรามีเยาวชนเข้ามาช่วยสอนนะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพราะว่าเหมือนที่พูดกันมาเนี่ยภาษาอุรักลาโวยเนี่ยเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวอุรักลาโวยหรือว่าชาวสาอูนะครับทีนี้เยาวชนของเรานะรุ่นหลักๆเนี่ยเริ่มที่จะเดินหายไปในเรื่องภาษาครับโครงการของทางมหาลัยไม่โดนครับเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะเติมเต็มในเรื่องของภาษาในโรงเรียนครับผมมาครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่รู้คำว่าภาษาอุรักลาโวยเนี่ยเป็นภาษายังไงนะครับทีนี้พอเข้ามาแล้วมันจำเป็นจะต้องคงอยู่กับโรงเรียนคงอยู่กับเยาวชนนะโดยที่ทางมหาลัยแม่ดนได้เข้ามาทำโครงการที่ได้เกิดมาตั้งแต่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี53นะจนถึงปัจจุบันเราพัฒนาภาษามาเรื่อยจนเรามีรูปแบบภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการสอนภาษาก็คือเป็นครูผู้ช่วยนะครับทีนี้ผมบอกแล้วว่าอะไรดีครับสิ่งที่ได้รับตรงนี้นะครับมันสะท้อนถึงความภูมิใจของคนในชุมชนครับเหมือนที่ทางครูสมศิษย์ว่าเยาวชนมีบทบาทมากขึ้นมองเห็นถึงความสำคัญของภาษามากขึ้นนะครับมันก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของทักษะการเรียนการรู้การทักษะการเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะเราสามารถที่จะเอาภาษาอุรักลาโวยภาษาช
มันบ่งบอกถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของภาษาครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างโรงเรียนบ้านสันโต้เป็นโรงเรียนเล็กๆครับในชุมชนของอำเภอตะลังตาครับตัวผมเชื่อมั่นว่าเมื่อมีภาษาเราเข้ามาถึงแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวิเวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับมันจะบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของอิสระของโรงเรียนบ้านสันโต้แล้วก็ชุมชนได้นะครับก็ขอนำเรียนแค่นี้ก่อนครับค่ะขอบพระคุณท่านผอ.มากค่ะคลื่นที่นั่นอาจจะแรงน้อยไปหน่อยนะคะคลื่นเพราะฉะนั้นจะเสียงขัดขานิดนึงแต่ว่าท่านผอ.ยืนยันว่าการมีการสอนภาษาอุรักษ์ละโว้ยในโรงเรียนเนี่ยจะต้องคงอยู่ในโรงเรียนต่อไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างยั่งยืนนะคะทางนั้นเมื่อกี้ฟังตั้งแต่โครงการที่1นะคะมาจนถึงโครงการที่2 3 4โครงการที่4นี่ทำให้ขนลุกมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณรณกรบอกว่าภาษาละโว้ยกลายเป็นมรดกของชาติไปแล้วนะคะขึ้นทะเบียนกระทรวงวัฒน์เป็นมรดกของชาติไปแล้วแล้วก็โครงการที่5เนี่ยเป็นโครงการที่นำเอาภาษาอุรักษ์ละโว้ยระบบตัวเขียนแล้วก็ผลงานที่บันทึกองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยตั้งแต่โครงการที่1ถึงโครงการที่4เนี่ยจะนำเข้าสู่โรงเรียนนะคะอย่างที่ผอ.บอกมาว่ามันเป็นโครงการที่ดีที่จะเอาอยู่ในโรงเรียนนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะนำเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งต่างๆว่าระบบต่างๆก่อนนะคะเพราะนั้นเราจะเข้าสู่กลุ่มของนักวิชาการแล้วว่าก่อนที่จะนำภาษาเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบภาษาเนี่ยยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นระบบแก้ไขระบบจนกระทั่งเป็นหนังสือคู่มือระบบเขียนเล่มปัจจุบันนะคะตอนนี้ขอเรียนถามทางอาจารย์ยูเนียนอาจารย์รุษฎีรวมถึงอาจารย์มยุรีอาจารย์สุวิไลถ้าช่วยเสริมได้นะคะว่าในกระบวนการตรวจสอบนะคะมีการทำงานเนี่ยยังไงบ้างทำยังไงกันบ้างนะคะโดยสรุปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ยูเนียนก่อนนะคะแล้วก็ส่งต่อเลยไม่ได้เปิดไมค์ค่ะขออภัยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่เมรินดานะครับแล้วก็ขอบคุณทีมผู้จัดที่เชิญให้ผมมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็ประทับใจกับการเสวนาครั้งนี้มากนะครับทีนี้สำหรับกระบวนการของการตรวจสอบหรือว่าในส่วนของการปรับปรุงระบบตัวเขียนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นช่วงท้ายๆละก่อนที่เราจะนำระบบตัวเขียนภาษาอุรักษ์ละโว้ยเข้าสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่จะต้องการเอาไปสู่การจัดการเรียนการสอนนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับกระบวนการตรวจสอบนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับสิ่งแรกสุดคือเรามีการพัฒนาเครื่องมือก่อนนะครับพัฒนาเครื่องมือที่จะเอาไปตรวจสอบระบบตัวเขียนแล้วก็เพื่อเอาไปลงพื้นที่ทดสอบกับเจ้าของภาษานะครับซึ่งการพัฒนาตรงนี้เราก็มีการทำงานร่วมกันทั้งทีมวิจัยนะครับนักวิชาการมหิดลผมเองก็ได้มีส่วนนะครับแล้วก็ทีมเจ้าของภาษาต่างๆก็ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะครับที่เราทำเนี่ยก็มีอยู่3ประเด็นหลักที่เราจะทดสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคำก่อนในส่วนของระดับคำเนี่ยเราก็มีบัตรภาพกับบัตรคำทีนี้เนี่ยให้เจ้าของภาษาพยายามจับคู่นะครับบัตรภาพกับคำที่มีความหมายตรงกันแล้วก็ให้อ่านออกเสียงนะครับทีนี้พอในระดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในระดับประโยคนะครับในระดับประโยคเนี่ยเราก็มีการเลือกประโยคนะครับร่วมกันจากนั้นเราก็ทดสอบให้เจ้าของภาษาเนี่ยอ่านประโยคนะครับตามธรรมชาติโดยใช้ภาษาของตัวเองจากนั้นก็ให้แปลความหมายของประโยคนะครับทีนี้พอระดับสุดท้ายก็เป็นเนื้อเรื่องพอเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็มีเนื้อเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นเรื่องเล่าของชาวอุรักษ์แล้วเว้ยนะครับเราให้เจ้าของภาษาเนี่ยได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบคำถามอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราทำนะครับซึ่งค่อนข้างครอบคลุมทั้งในระดับคำประโยคแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับเสร็จจากนั้นพอเครื่องมือนิ่งแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมที่จะลงไปทดสอบนะครับซึ่งเราก็ทดสอบกับเจ้าของภาษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มที่เป็นผู้พูดชาวอุรักษ์ละเว้ยนะครับสังกะอู้หลักๆนะครับแล้วก็ในไร่ใช่ไหมครับคลองดาวแล้วก็โต๊ะบาหลิว
นะครับตามจำนวนที่เราวางแผนไว้ซึ่งสิ่งที่ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราพร้อมที่จะเอาคู่มือระบบโทษพร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็ไปเช็คตัวระบบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราตรวจสอบเสร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการในเรื่องของวิชาการที่ค่อนข้างที่จะพร้อมและพัฒนาไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือระบบตัวเขียนแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปใช้ต่อนะครับนี่กระบวนการโดยคร่าวๆครับทีนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์รุษฎีนะครับช่วยต่อเนื่องหน่อยว่าหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อกับระบบตัวเขียนที่ได้ครับผมขอเรียนเชิญครับโอเคครับก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์และก็ท่านอาจารย์วิรินดาและก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับก็ในส่วนของการนำระบบเขียนนะครับและก็เราก็ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วและก็นำไปสู่การผลิตสื่อนะครับทีนี้สื่อที่เราผลิตนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนนะครับผมก็ได้มีส่วนในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบในการเขียนนะครับซึ่งในการตรวจสอบนี้ผมเป็นนักวิชาการที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาผมก็จะมีทีมงานที่เป็นพี่เดี่ยวนะครับแล้วก็พี่สมจิตแล้วก็น้องๆ TA คอยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็เราก็การตรวจสอบสื่อนี้นะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในระบบตัวเขียนของเรานี้มีความชัดเจนแล้วมีความนิ่งแล้วแต่ในกระบวนการพิมพ์มันอาจจะมีการตกหล่นอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ผมก็มาช่วยเติมเต็มตรงนี้นะครับทีนี้ในการตรวจสอบผมก็ได้มีข้อค้นพบกันว่านะการใช้คำศัพท์นะครับบางครั้งในคำศัพท์เดียวกันแต่อาจจะมีการใช้ต่างกันผมก็มีส่วนในการถามต่อนะครับถามทั้ง TA แล้วก็พี่สมจิตว่าคำนี้ควรใช้คำไหนดีหรือคำไหนถึงจะออกเสียงได้ตามเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องครับอันนี้ก็ระบบตัวเขียนก็จะมีส่วนสำคัญมากครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จากการตรวจสอบสื่อนะครับผมได้ในฐานะที่ตัวเองสอนภาษามาเลย์นะครับภาษามายุกลางครับเราได้เห็นประโยชน์จากระบบตัวเขียนนี้ซึ่งเป็นโอกาสให้กับชาวรักละโว้ยทุกคนนะครับในการสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะครับในการเชื่อมโยงไปสู่ภาษามาเลเซียได้ครับอันนี้ก็เห็นถึงโอกาสตรงนี้แล้วก็เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาภาษาให้กับคนผู้รักเราได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้หลักการของระบบตัวเขียนนี้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะเรียนภาษามาเลย์และก็หรือภาษาอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ระบบเขียนนี้ก็มีความคล้ายนะครับกับระบบเขียนภาษามายุปาตานีที่เขียนโดยสอนไทยครับก็เราก็สามารถเทียบเคียงได้โดยเฉพาะด้วยตัวพยัญชนะต่างๆนะครับมีลักษณะเหมือนกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการตรวจสอบอีกครั้งนึงก็จะเป็นตัวยอยักษ์กับตัวยอยักษ์จุดนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้มีการตรวจสอบใหม่นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่พวกเราเอาตัวยอยักษ์กับยอยักษ์จุดมายังมีการใช้ไม่สม่ำเสมอผมก็ได้มีการเช็คตรงนี้แล้วก็เราก็เห็นชัดว่าในภาษานี้ยังมีเสียงยอยักษ์จุดที่ชัดเจนครับก็ในสื่อที่ผมตรวจสอบนะครับก็เรามีการตรวจสอบทำสื่อเล่มยักษ์30กว่าเรื่องครับแล้วก็เล่มเล็ก30กว่าเรื่องอันนี้ก็ถ้าเราสื่อตรงนี้สามารถเราผลิตออกมาแล้วมันก็จะเป็นคลังคำศัพท์แล้วก็สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงได้กับคนในพื้นที่ได้เลยครับเพราะว่าคำศัพท์เหล่านั้นล้วนแต่มีการตรวจสอบจากเจ้าของภาษาแล้วครับก็ขอจบเท่านี้ครับครับขอบคุณอาจารย์ยูเนียนแล้วก็อาจารย์รุษฎีมากนะคะทำให้เราเห็นถึงประโยชน์ถึงการเชื่อมต่อไปสู่ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าภาษาของกลุ่มของประเทศอื่นที่มีตระกูลภาษาที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งทางชาวอุรักโรยคิดว่าน่าจะยินดีมากทางโรงเรียนก็คงจะตื่นเต้นมากนะคะถ้าหากว่ามันกลายเป็นเชื่อมโยงไปสู่ภาษาต่างประเทศได้นะคะ
พอได้ยินตั้งแต่โครงการที่1จนกระทั่งถึงโครงการที่5แล้วก็มาได้ยินอาจารย์วิริยะกับอาจารย์รุษฎีพูดถึงตัวระบบตัวเขียนเนี่ยมันเข้าใกล้ที่เราจะได้เห็นตัวระบบตัวเขียนจริงๆแล้วเราก็อยากเห็นเล่มนะคะแล้วเราก็อยากได้ยินเสียงเจ้าของภาษาด้วยนะคะอันนี้เรามาดูตัวเล่มกันก่อนนะคะทั้งนี้จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มยุรีนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดทําคู่มือระบบตัวเขียนอุรักระวยอักษรไทยชุดนี้ขึ้นนะคะแนะนําตัวหนังสือคู่มือให้ทางเราทราบหน่อยนะคะว่ามันมีองค์ประกอบยังไงบ้างมีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มยุรีค่ะค่ะก็ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่มาของหนังสือคู่มือระบบเขียนอุรักระวยอักษรไทยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนนะคะทั้งนักวิชาการทั้งชุมชนเจ้าของภาษาก็คือคนอุรักระวยนะคะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยประกอบด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาวอุรักระวยนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมนะคะถิ่นที่อยู่นะคะวิถีชีวิตนะคะแล้วอันนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามีคนรักเราอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็หนังสือเล่มนี้ก็จะนำเสนอว่ามีคนอุรักเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนคนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตนะคะแล้วก็บริบททางสังคมนะคะนี้เราก็จะเห็นบริบทของบ้านเรือนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็หลังจากสึนามิเนี่ยก็จะมีบ้านลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงผู้ชายของในงานพิธีนะคะโดยปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้กันประจำนะคะแต่ว่าเวลาที่มีพิธีสำคัญเนี่ยเขาก็จะสวมใส่ชุดที่หลากสีสวยงามนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของลักษณะภาษาอันนี้ก็จะเป็นภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินนะคะจะเห็นว่าไซนี่ใหญ่มากนะคะคนเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวอุรักลาโวยนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพทั่วไปนะคะเวลาที่กลุ่มผู้ชายได้ออกเลนหรือออกทะเลได้หาได้ปูได้ปลาอะไรมาแล้วเนี่ยกลุ่มผู้หญิงก็จะรอแล้วก็คอยที่จะคัดแยกสัตว์น้ำที่ได้มาจากการที่กลุ่มผู้ชายได้มานะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตประจำวันของเขานะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดนตรีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ดนตรีเนี่ยก็ต้องการผู้ที่สืบสานอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่สีไวโอลินนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทราบว่าก็มีคนที่สืบต่อเรื่องพวกนี้นะคะพิธีรอยเรือก็เป็นพิธีใหญ่ที่สำคัญมากนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวลักลาโวยนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมประจำจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่สำคัญก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีเรื่องของลักษณะภาษาลักลาโวยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าคนอุรักระวยเนี่ยมีกลุ่มเป็นกลุ่มภาษาที่อยู่ตระกูลไหนนะคะและมีใครเป็นผู้ที่ร่วมตระกูลภาษาเดียวกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เพื่อจะบอกว่าคนอุรักระวยเนี่ยพูดภาษาอุรักระวยแล้วมีความใกล้ชิดกับภาษาอะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็จะมีความใกล้ชิดกับภาษามลายูนะคะมลายูปัตตานีแล้วก็มลายูที่อื่นๆนะคะรวมถึงภาษามาเลเซียด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของระบบตัวเขียนภาษาอุรักระวยอักษรไทยนะคะอันนี้ก็คือว่าก็มีการคัดเลือกตัวนะคะทางชุมชนก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะว่าจะใช้ตัวไหนนะคะเสียงที่เหมือนภาษาไทยจะใช้เหมือนกันไหมแล้วเสียงที่ต่างกันเนี่ยจะใช้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคำที่เลือกใช้นะคะในตัวอักษรต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นลักษณะของสระนะคะสระก็เช่นกันนะคะก็อิงตามอักขรวิธีของภาษาไทยเช่นกันนะคะแต่ว่ามีบางตัวเนี่ยที่ทางเจ้าของภาษาหรือว่าคนอุรักระวยเนี่ยอยากที่จะกำหนดเองอย่างเช่นสระอะนะคะซึ่งมีตัวสะกดเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดอื่นๆเนี่ย
ที่มีลักษณะคล้ายภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะใช้อักขระวิธีเช่นเดียวกับภาษาไทยแต่ถ้าอันไหนเป็นเสียงสำคัญนะคะแล้วถ้าไม่ทำให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะออกเสียงผิดได้นะคะเช่นคำว่ารูมาเนี่ยนะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะที่แปลว่าบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนสระอะเป็นมหันต์อากาศนะคะเขาก็จะคงรูปสระอะแล้วก็มีตัวสะกดทอไว้นะคะอันนี้ก็อันไหนที่เป็นลักษณะพิเศษนะคะเขาก็อยากจะกำหนดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับอักขระวิธีไทยเท่าไรนักแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าผู้ที่ใช้คือคนอุรักไลโวยนะคะเขาก็ออกแบบมาแบบนี้นะคะในเรื่องอันนี้ก็เป็นชาร์ตพยัญชนะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็มีพยัญชนะท้ายนะคะแล้วก็จะมีสระนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจดจำได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีคำนะคะมีตัวอักษรแล้วก็มีรูปภาพเพื่อให้ช่วยในการจดจำได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์นะคะหลังจากที่มีระบบตัวเขียนแล้วเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่โครงการที่1ถึงโครงการที่5ก็เริ่มใช้ระบบตัวเขียนแล้วแต่เมื่อจะนำเข้าโรงเรียนต้องมีการผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะว่ามีเสียงไหนที่เราหลงลืมไปบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากการตรวจสอบเราก็ทำหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะทีนี้เนี่ยก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะจดบันทึกเรื่องบทสนทนาเอาไปทำจดบันทึกเรื่องนิทานเรื่องเล่านะคะหรือว่าประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเพลงนะคะสามารถใช้ระบบตัวเขียนเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ประกอบด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยประมาณ4ประเด็นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอาจารย์มิลินดาค่ะขอบพระคุณอาจารย์มายุรีมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่จบเท่านี้นะคะเหมยคิดว่าในช่วงของกระบวนการพัฒนานะคะหรือว่ากระบวนการจัดทำนะคะเจ้าของภาษาอื่นๆน่าจะสนใจหรือว่าอยากรู้ว่าเวลาที่ชาวอุรักละโว้ยเดินทางมาที่มหิดลหรือไม่โดนเดินทางไปที่เกาะลันตาเนี่ยคือทางเจ้าของภาษาเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างหรือว่าต้องถ้าจะต้องมาหาเพื่อที่จะมาพัฒนาภาษาเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงมาบ้างคะหรือว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยหรือต้องแบบเตรียมท่องคำศัพท์คำกรมาประมาณ 30,000 40,000 คำเนี่ยคืออยากจะรู้โดยคร่าวๆนะคะอันนี้อาจารย์มิลินดาอันนี้เนี่ยสบายมากเลยเนื่องจากว่าความรู้อยู่ในตัวของผู้เป็นเจ้าของภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเอาตัวมานะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยท่านอาจจะรักษาสุขภาพหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ฟันฟางไม่ครบเนี่ยก็อาจจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องอื่นได้นะคะแต่ว่าจะมาทำเรื่องของการออกเสียงเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะเสียงอาจจะไม่ชัดนะคะที่สำคัญก็คือว่าเตรียมตัวมาเท่านั้นนะคะเตรียมตัวด้วยสุขภาพที่ดีมานะคะแล้วก็มาแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะมาออกเสียงให้เราฟังนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการทำงานเรื่องพวกนี้ทางทีมนักวิชาการเขาก็จะเตรียมข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบกับเสียงจริงที่เจ้าของภาษาเนี่ยจะออกเสียงให้เราฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองดูเลือกตัวอักษรนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สุวิไลกล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าลักษณะของต้อง1รูปตรง1เสียงใช่ไหมคะภาษาไทยเนี่ยเรามีหลายรูป1เสียงหลายรูปเช่นตัวคอละครังแล้วก็เสียงเคแล้วมีตัวคอแล้วมีคอละครังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยชุมชนเป็นผู้ใช้ชุมชนก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่าถ้านักวิชาการเลือกให้เนี่ยมันก็จะอยู่บนที่อย่างที่อาจารย์สุวิไลกล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ตัวไหนนะคะแล้วก็พอเลือกตัวอักษรแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกชุดคำศัพท์นะคะเลือกชุดคำศัพท์แล้วก็อาภาพประกอบสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่หลักๆเท่านั้นเองค่ะคือจะมีทางทีมวิชาการเราช่วยอะไรช่วยเติมเต็มแล้วก็ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ตัดสินใจก็คือชุมชนนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ใช้ค่ะค่ะดีมากเลยค่ะดูง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของภาษาทุกๆกลุ่มภาษาเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเขียนของตัวเองได้นะคะฟังอย่างนี้มาแล้วก็อยากพอดีทางทีมงานเนี่ยโชว์ขึ้นโชว์ชาร์ตหรือว่าแผ่นภาพตัวอักษรของภาษาอุรักละโว้ยขึ้นมานะคะเราก็อยากได้ยินเสียงจริงแล้วได้ยินเสียงออริจินอล
ซาวด์แทร็กของผู้บอกภาษาหรือว่าของกลุ่มคนอุรักระโวยนะคะไม่ทราบว่าจะขอเสียงจากทั้งผู้อาวุโสแล้วก็ทีมเยาวชนนะคะในการที่จะออกเสียงภาษาต่างๆที่ละแถวที่ละแถวหรือว่า2แถวก็ได้ให้ทางเราได้ฟังหรือว่าทางผู้รับชมทางบ้านนะคะได้ยินได้ฟังกันดีบ้างดีไหมคะจะให้เรียนเชิญพี่สมจิตฟังเสียงค่ะค่ะอยากฟังเสียงพี่สมคุณสมจิตนะคะแล้วก็อยากฟังเสียงของน้องนาสิตาแล้วก็ปุณานะคะทั้งสามท่านทั้งหญิงทั้งชายนะคะเราอยากได้ยินเรียนเชิญค่ะพี่สมจิตขอบรรทัดแรกก็ได้ค่ะบรรทัดแรกเพื่อนจิตเห็นชาร์ตพยัญชนะไหมคะเห็นแล้วครับเชิญค่ะกอกับตับกอกีกีคอคดงองาจิจอจีเจ็ดชอชนิ่งค่ะครับงั้นบรรทัดที่2 3 4ขอเป็นทีมเยาวชนนะคะทั้งชายและหญิงค่ะเชิญค่ะตอสิปอยยอยามะดอดาวดตอตางันทอทกนุยนอนุยดีมากต่อเลยบอบาบี้พอศีรษะพอประเภทโอ้พอฟิมโมมาทูโยยาตุกเดี๋ยวประทับสุดท้ายใครเอ่ยต่อเลยครับต่อเลยค่ะโยยารีโรรากาโรลีปัตวอไวออีกัตฮอฮูรักโอ้ดีมากเลยนะคะอันนี้คือเสียงแบบต้นฉบับนะคะของเจ้าของภาษาจริงๆนะคะจริงๆเราก็อยากได้ยินเป็นประโยคนะแต่ว่าเดี๋ยวทำได้ท้ายนะอยากจะให้พูดให้ฟังก่อนปิดงานเสวนานะคะอยากจะให้พูดให้ฟังนะคะทั้งนี้คือในเวทีร่วมเสวนาครั้งเนี้ยมีโอ้มีแขกรับเชิญค่ะเดี๋ยวจะขอคุยในเรื่องของในขั้นตอนของการเลือกระบบเขียนนะคะหรือว่าเลือกตัวเขียนก่อนนิดนึงเพราะว่าทุกคนในที่นี้เหมือนกับว่าร่วมพัฒนาตัวเขียนมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้ยินความรู้สึกหรือว่าความเห็นของเจ้าของภาษาที่ร่วมกันพัฒนาระบบเขียนมานะคะว่าชอบหรือว่ารักหรือว่าสนใจหรือพอใจในตัวอักษรไหนที่ตัวเองผลิตขึ้นหรือว่าจัดทำขึ้นนะคะคืออยากถามเจ้าของภาษาก่อนนะคะว่าตัวเจ้าของภาษาเนี่ยชอบอักษรไหนมากที่สุดแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงรู้สึกชอบตัวอักษรนั้นทำนองนี้นะคะคือคิดว่าเพราะว่าตัวเองพัฒนามาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นว่าตัวไหนที่มันจะเป็นตัวแทนของทางเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะให้ทางผู้ร่วมสร้างเนี่ยหรือสร้างกันมาเนี่ยได้บอกถึงความรู้สึกตรงส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญขออาจจะต้องเรียนเชิญจากครูสมจิตก่อนนะคะแล้วก็เป็นน้องพีรวิทย์แล้วก็น้องปูนะคะแล้วก็เราจะย้ายไปถามท่านอื่นๆต่อนะคะเช่นค่ะพี่คุณสมจิตคุณจิตนั่งอยู่กับใครคะเนี่ยเดี๋ยวนะคุณสมจิตต้องเปิดไมค์ด้วยค่ะได้ไหมค่ะครับตอนนี้นั่งอยู่กับอังเปานะครับนักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนอยู่นะครับค่ะครับอาจารย์ถามอะไรได้เมื่อกี้เลยอ๋อผมไปถามว่าชอบอักษรไหนที่สุดในระบบตัวเขียนที่เราผลิตขึ้นออกแบบขึ้นชอบอักษรคือมีอยู่อักษรที่แปลกเพื่อนนะครับจะเป็นยจนะครับยจอย่างเช่นอย่างที่หลายครั้งที่มาจะปรับเปลี่ยนเรื่องภาษานี่ก็ยจก็จะเอา
ป็นตัวที่พิเศษนะครับเพราะว่าคำว่าลาโวยลาโวยคืออย่างที่บอกคืออุรักลาโวยคือเสียงมันจะไม่ออกแบบชัดๆอย่างที่พูดนะครับคือถ้าเอายจมาคือมันจะชัดกว่าในความคิดเห็นของผมนะครับคือยจนี้ถ้าเป็นวงแหวนสระโอแล้วก็ยยักษ์ไม่โทมันจะเป็นลาโวยแล้วก็ถ้าเอาวงแหวนสระโอเป็นใส่จอจันมันจะเป็นลาโวดผมก็เลยคิดว่าถ้าเอายจมาใส่น่าจะเป็นคำว่าลาโวยนะครับเพราะว่าความหมายนี้ที่ชนข้อใช้เยอะนะครับยจยจก็จะใช้เยอะนะครับที่ภาษาพูดในชุมชนคือจะมีอย่างเช่นลาโวยคือทะเลกาโซยคือรองเท้าแล้วก็มูโลยคือปากนะครับจะใช้เยอะมากตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงคําว่าโวยโวยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเสียงนี้ที่ผมชอบมันพิเศษนะครับครับแค่นี้ครับค่ะขอบคุณพี่สมจิตมากนะคะแต่ว่าพอดีอยู่กับน้องอั่งเปาเราจะที่เป็นจิตเตรียมให้น้องอ่างเปาทำอะไรนะคะจะให้น้องอ่างเปาอ่านพยัญชนะนะครับให้เด็กๆอ่านให้เขาเปิดไอ้ปากไม่เปิดแมสหน่อยดีกว่าเปิดแมสพูดปิดแมสก่อนไหนน้องอ่างเปาได้ยินไหมครับต้องพูดก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อคณะวินจาริศครับที่เล่นชื่อครับดังอ่านเลยครับโกจีโกกัดงอมาจิตตัวเจ็ดตัวเจ็ดนี่ตัวสีปุ่นโยนยามกตัวดาวุฒตัวตะวันตุกโนนุปวบีปปาปปีสักอันเลยปวบพิแล้วปวบพิปวบฟีปวบฟีปวบมาทูโยยาตุกโจยารีโจยารีโกรากาโทริปัตปวบก็อีกครับขอบคุณครับเก่งมากน้องอังเปาเก่งมากน้องอังเปาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่อายุ10 ปีครับอายุ10 ขวบเนาะตอนนี้อยู่ป.ไหนแล้วคะป.1ครับโอ้ป.1อ่านได้แล้วเหรอเก่งมากเก่งมากใครสอนคะเนี่ยครูสมจิตป่ะครับโอเคค่ะดีค่ะดีมากเลยนะขอบคุณมากนะคะขอเสียงมือให้น้องหน่อยขอบคุณครับอันนี้เหมือนจะไปที่คำถามหรือว่าลำดับถัดไปเลยนะคะก็คือที่ถามพี่สมจิตไปแล้วว่าชอบตัวเขียนไหนที่สุดก็จะถามท่านอื่นๆด้วยนะคะน้องนัดน้องปูรวมถึงนักวิจัยของทางเรานะคะเช่นคุณรณกรนะคะคุณยูเนียนอาจารย์มยุรีก็ตอบได้นะคะคุณโจ๊กด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะได้เลยให้เวลาอีก2 นาทีไมโครโฟนค่ะครับเชิญน้องนัทเชิญน้องนัทค่ะเปิดไมค์ได้ครับน้องนัทก่อนใช่ไหมครับครับสำหรับพยัญชนะที่ชอบนะครับก็ด้วยส่วนตัวแล้วจะชอบยอจอครับเหมือนกับลุงสมจิตเลยก็คือใครคะทำไมถึงชอบยอจอใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ผมเด็กๆอะครับการที่มีเหมือนกับหน่วยงานอื่นเข้ามาในชุมชนการที่เขาจะเขียนคำว่าอุรักละโวยเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าอุรักละโวยมันจะไม่มียอจอมันจะเป็นแค่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดเดียวอะครับมันรู้ผมรู้สึกในความถึงไม่ถูกต้องนะครับในการที่
เขามาเรียกชนเผ่าของเราเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็มันแบบมันกับเรียกไม่ถูกต้องพอได้ทำโครงการนี้แล้วก็ได้ไปหาพยัญชนะในการเข้ามาใส่แล้วก็เหมือนกับคำว่าอุรักเราโวยใส่ยอจอเข้าไปมันจะเป็นการอ่านที่ถูกต้องนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการเรียกชาติพันธุ์ของเราที่ถูกในลักถูกลักษณะครับครับขอบคุณครับค่ะเชิญน้องปูค่ะปริศราสำหรับของปูตัวที่ชอบจริงๆมีหลายตัวมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าชอบสุดๆก็จะเป็นตัวกอค่ะที่เป็นกอไก่แล้วก็จุดนะคะเพราะว่าเหมือนคำในภาษาไทยมันไม่มีแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะสื่อสารกับคนที่นอกวัฒนธรรมกับเราอ่ะมันคือคนละภาษาแล้วทีเนี้ยพอมีคำนี้เข้ามามันเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ของอุรักเราเว้ยซึ่งคำนี้ตัวกอมันจะคล้ายๆของมาลายูหรือว่าอินโดค่ะซึ่งมันดูเป็นเอกลักษณ์ให้กับชาวอุรักเราเว้ยดีค่ะก็ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวิเวลาเหลือน้อยขอทางตัวแทนนักวิจัยนะคะคุณโจ๊กค่ะคุณสรัญญาค่ะชอบตัวไหนในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะคะไปทำงานโครงการปัจจุบันนี้นะคะที่เอาเรื่องระบบตัวเขียนนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการรู้หนังสือให้กับเด็กๆบ้านสังอู้เนี่ยค่ะติดตามโครงการมาตลอดระยะเวลา10ปีจะชอบเหมือนคุณครูสมจิตนะคะก็คือตัวสะกดยจค่ะเพราะว่าทำงานร่วมกับอาจารย์สุวิไลมาหลายกลุ่มภาษาแล้วเห็นว่าตัวสะกดยจเนี่ยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษสำหรับของชาวอุรักโลโวยเลยแล้วก็เป็นตัวสะกดที่ชุมชนเจ้าของภาษาเลือกมาเองเพื่อแสดงความเป็นตัวตนนะคะตัวสะกดอื่นหรือพยัญชนะอื่นเนี่ยอาจจะเหมือนในภาษาไทยเหมือนภาษาอื่นเนาะแต่สะกดยจเนี่ยค่ะที่ทำให้ตัวอย่างตัวโจ๊กเองเนี่ยเป็นคนไม่ใช่เจ้าของภาษาเนาะก็ยังออกเสียงได้ใกล้เคียงนะคะเรียกชื่อกลุ่มของชาวรักละโวยเนี่ยได้ใกล้เคียงได้ค่อนข้างถูกที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถามทีมให้ด่วนอย่างเดียวทีมมออปตานีน้อยใจขอตัวแทนทีมมออปตานีเลือกตัวอักษรที่ชอบด้วยค่ะเดี๋ยวยูเนียนก่อนเนาะนะครับฉันค่ะตัวเองเนี่ยชอบยอยักษ์จุดนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันจะมีเสียงเจอยอยักษ์จุดหรือเปล่าเนาะทีนี้พอเราลงไปคลุกคลีกับชุมชนเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสตรวจสอบเสียงโดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่หลากหลายกลุ่มคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เลยยอยักษ์จุดเนี่ยมันเป็นเสียงสำคัญเลยนะเวลาที่เราได้มาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ายอยักษ์จุดชอบมันอาจจะมาช้านิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันกับกลุ่มคนมาลายูแล้วก็อย่างที่น้องปูบอกเสียงเนี้ยเวลาที่เราไปอินโดมาเลเนี่ยเราก็จะพบเยอะมากเลยก็รู้สึกยอยักษ์จุดเนี่ยน่าจะขาดไปไม่ได้นะสำหรับอุรักละโวยนะครับก็เลยชอบตัวนี้ครับค่ะอาจารย์รุษฎีสนใจจะตอบไหมคะครับผมก็ในส่วนตัวผมก็ชอบพยัญชนะที่มีจุดเหมือนกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วเราก็ถ้าเราเทียบกับภาษามายูที่เราใช้ในพื้นที่ก็ในพื้นที่3จังหวัดเราก็มีพยัญชนะกไก่จุดกันและก็ยอยักษ์จุดกันครับอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันจะสะดวกในการที่เราจะเรียนรู้หรือถ้าที่สังเกตนะครับว่าตัวกไก่จุดเราก็ทำให้ตนเองก็ได้มีการใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยนะครับและก็ตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวกไก่จุดนะครับเพราะว่าเราสามารถอธิบายถึงความต่างของเสียงเกกับเสียงเกนะครับซึ่งเสียงเกมันก็กับเกนี้มันเป็นเสียงที่กระบวนการออกเสียงเหมือนกันมันต่างแค่การสั่นของลำคอและก็การใส่จุดแล้วก็เป็นมันจะสะดวกในการอธิบายแล้วก็มันเป็นที่สร้างความเข้าใจได้ง่ายในการอธิบายกับคนครับได้ยินเสียงขอบคุณมากค่ะอธิบายได้สมกับเป็นนักภาษาศาสตร์นะคะชอบตัวนี้ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปสู่ช่วงต่อไปนะคะขอเรียนถาม
ขอเรียนถามพี่เดียวนะคะพี่เดียวทะเลลึกจริงพี่เดียวเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะคะถ้าพูดถึงชาวรักระโว้ยเนี่ยพี่เดียวเป็นตัวแทนเป็นเหมือนทูตสันทวไมตรีกับกลุ่มหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆหรือว่าชนเผ่าอื่นๆนะคะถามพี่เดียวหน่อยว่าพี่เดียวรู้สึกอย่างไรของการยึดอย่างไรที่เรามีระบบตัวเขียนชุดนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าพี่เดียวจะเข้าร่วมกับทางเราเนี่ยในโครงการที่5แต่เหมือนเข้าใจว่าพี่เดียวสามารถที่จะบอกความรู้สึกในตอนที่มีระบบตัวเขียนได้คิดว่ายังไงเอ่ยก็ไม่ให้ตอบข้อแรกเลยเนาะผมอุตส่าห์ตั้งใจว่าจะตอบข้อแรกก่อนไม่ชอบถ้าชอบตัวอักษรไหนก็บอกได้เลยค่ะบอกได้ก็คือชอบตัวไหนคะอุตส่าห์คุยกับอาจารย์สมจิตว่าถ้าให้ผมบอกแล้วผมบอกว่าผมชอบทุกตัวเลยเพราะว่าทุกตัวพิเศษสำหรับผมเพราะว่าทุกตัวพิเศษสำหรับผมเพราะอะไรก็คือเป็นภาษาชาวเลงุรักลาโวยเมื่อก่อนไม่มีไงไม่มีตัวเขียนนี่คือพิเศษหมดสำหรับผมนี่คือพวกเราจะได้บันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเองได้บันทึกเพลงบันทึกนิทานต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีตัวเขียนเราทำอะไรไม่ได้เลยแค่นิทานก็เป็นแค่เรื่องเล่าแล้วก็ลืมไปเลยถ้าคนไหนที่ไม่จำแต่นี่ถ้ามีการบันทึกเนี่ยถึงผมว่าทุกตัวพิเศษหมดครับอะไรข้อสอง อะไรข้อสองเลยอาจารย์ครับรู้สึกยังไงกับการที่รู้สึกอย่างไรในการที่ได้มีตัวเขียนใช่ไหมครับดีใจสุดๆเลยอาจารย์คือระบบตัวเขียนเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อตอนแรกแล้วว่าเมื่อก่อนที่ไม่มีตัวเขียนเราทำอะไรไม่ได้เลยก็คือเหมือนกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวเลอุรักลาโวยเราก็ไม่ได้บันทึกเพราะว่าคนแก่เขาก็ไม่บันทึกไว้เขาแค่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยเหมือนกับตัวหมอบอกว่าเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยนักวิชาการมา3คนเล่าประวัติศาสตร์ของตัวเองไม่ซ้ำกันสักครั้งหนึ่งไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งนั่นคือเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามีเอกสารหรือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นตัวอักษรของเราก็สามารถที่จะบันทึกเป็นภาษาที่เป็นชาวเลอุรักลาโวยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นเพลงเป็นนิทานของเราที่จะให้ลูกหลานได้สืบทอดความเป็นมาแล้วก็นิทานเพลงแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเหมือนปฏิทินแผนทุ่งแผนที่ว่าเราได้เดินทางมาจากไหนเนี่ยผมว่าเป็นไอเนี้ยสำคัญสุดๆแล้วก็เป็นมันยังเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นอัตลักษณ์ของเราด้วยครับรู้ถูกไหมครับประเด็นที่ถูกขอให้ไม่ถูกถูกหมดแล้วค่ะถูกหมดนะคะดังนั้นเหมือนจะขยับไปที่ช่วงต่อไปเลยนะคะที่พูดถึงตอนนี้เรามีระบบตัวเขียนแล้วแล้วก็ทางคุณรณกรเนี่ยได้บอกเล่าถึงการค่อยๆใช้ประโยชน์จากระบบตัวเขียนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงตรงก้าวมาล่วงมาถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้การใช้ประโยชน์จากระบบตัวเขียนเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะทั้งในของชุมชนเองเยาวชนเองทั้งในของโรงเรียนเองเนี่ยค่ะใช้ประโยชน์ไปในทิศทางใดบ้างตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะถามต่อนะคะถามต่อว่ามีไอเดียอื่นๆอีกไหมในการที่จะใช้ประโยชน์จากระบบตัวเขียนนะคะอันนี้เหมยอาจจะขอเริ่มต้นจากทีมเยาวชนก่อนหรือว่าทีมชุมชนก่อนนะคะแล้วก็เป็นทีมโรงเรียนค่ะใครก็ได้ค่ะรณกรช่วยจัดการให้หน่อยครับเดี๋ยวเชิญทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับจะเป็นลองดูว่าระบบตัวเขียนนะครับพอเราทำกันมาแล้วเนี่ยจากที่เราได้นำเสนองานไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับเราได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเชิญน้องนัทกับน้องปูครับเปิดไมค์ด้วยนะครับน้องนัทสำหรับปูนะคะตัวเขียนที่เขาเรียกอะไรได้นำมาใช้ประโยชน์ก็คือเหมือนตอนแรกเรามีแค่ภาษาพูดใช่ไหมคะเราไม่มีตัวเขียนแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ปูอ่ะมีเพื่อนต่างหมู่บ้านเยอะมีเพื่อนต่างภาษาเยอะแล้วก็ปัจจุบันปูก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วปูมักจะใช้คำอุรักลาโวยอ่ะพูดกับเขาแต่เขาอ่ะฟังไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็มันต้องเขียนยังไงเพื่อที่จะให้เราอ่ะสอนเขาแล้วก็เขาสามารถอ่านตามแล้วก็พูดตามได้ก็เลยแบบว่าตัวหนังสือที่
ตัวหนังสือที่เป็นภาษาเขียนนะคะมันสามารถใช้ประโยชน์ในด้านนี้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาปูจะเขียนให้เขาอ่านตามหรือว่าให้เขาพูดตามเรามีตัวสะกดแล้วเราก็แบบสบายแบบสอนเขาได้อย่างให้เขาได้พูดตามเราได้แบบสบายกว่าเดิมกว่าที่เรามีแค่ภาษาพูดเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะพิมพ์แชทมาหาเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันเป็นที่นิยมมากบางครั้งก็เขาจะใช้แบบการแชทว่าถูกต้องไหมอะไรแบบนี้มันก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะกับการนำตัวภาษาเขียนมาต่อยอดค่ะค่ะแล้วก็สำหรับผมนะครับก็คือเหมือนกับที่น้องปูได้บอกไปเมื่อตะกี้ก็คือการที่เรามีภาษาเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะพูดได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราใช้แต่คำพูดเราพูดไปแต่ละรุ่นถ้าวันหนึ่งผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราใช้แค่คำพูดแล้ววันหนึ่งคำพูดมันจะหายไปอะครับการที่เรามีระบบตัวเขียนเข้ามาได้เขียนข้อมูลแล้วก็ได้บันทึกข้อมูลได้เขียนเหมือนกับภาษาของเราเนี่ยบันทึกลงไปอนาคตนะครับผมคิดว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากการบันทึกของรุ่นเราเนี่ยครับจากรุ่นเยาวชนจากรุ่นของพ่อแม่จากรุ่นของปู่ย่าตายายเนี่ยครับเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาที่เราบันทึกเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็สร้างห้องเรียนให้กับนักเรียนของชาวรักละโวยเนี่ยครับได้ศึกษาต่อไปผมคิดว่าการที่เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาแล้วก็มีห้องเรียนให้กับเด็กตั้งแต่เด็กๆเนี่ยการซึมซับเมื่อเขาได้มีโอกาสฟังเมื่อเขาได้มีโอกาสอ่านเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเขาต่อไปและถ้าวันหนึ่งเขาได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาของเขาเนี่ยเขาจะมีโอกาสยืนอยู่บนสังคมข้างนอกยืนอยู่บนสังคมในยืนอยู่ในโลกเนี่ยด้วยความพิเศษและสมบูรณ์ครับผมคิดแบบนั้นครับดีมากเลยนะคะดีมากขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเราขยับไปที่โรงเรียนได้ไหมคะอยากฟังเสียงผอ.หน่อยว่าจะใช้ประโยชน์จากภาษาอุรักละโวยภาษาวัฒนธรรมอุรักละโวยใช้ประโยชน์จากระบบเขียนหรือว่าตัวเขียนอุรักละโวยเนี่ยยังไงคะตอนนี้จะใช้อยู่หรือเปล่าได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินค่ะครับผมมอง3ประเด็นหลักนะครับประเด็นที่1นะครับก่อนที่จะถึงยุคปัจจุบันนะครับตามที่โครงการฟื้นฟูภาษานะครับได้เข้ามาเมื่อปี53เนี่ยผมมองประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ทางภาษารักละโวยเนี่ยได้มีการฟื้นฟูและก็มีระบบตัวเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือการอนุรักษ์เนี่ยเราทํายังไงก็คือการส่งเสริมเยาวชนในโรงเรียนเนี่ยได้ใช้ภาษารักละโวยนับอย่างถูกต้องนับโดยใช้รูปแบบของภาษาเขียนเข้ามาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับและก็ประเด็นที่3เราสามารถที่จะเผยแพร่ได้อย่างไรเมื่อเรามีการฟื้นฟูอนุรักษ์และก็มาถึงประเด็นที่3ก็คือเผยแพร่เนี่ยเราสามารถที่จะเผยแพร่ไปสู่นักเรียนเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของภาษาทีนี้ในส่วนของโรงเรียนเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนจริงๆแล้วเทอมนี้นะครับผมมีในความคิดว่าจะเอาภาษาอุรักละโวยเนี่ยเข้ามาสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปแบบนับแต่ติดด้วยเรื่องของภาวะสถานการณ์โควิดนะครับผมมีโครงการที่จะเอาภาษาถิ่นหรือภาษาแม่ที่เป็นภาษารักละโวยเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนนะครับก็คือจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้พูดภาษารักละโวยเนี่ยในช่วงที่อยู่ในโรงเรียนนะครับจัดเป็นกิจกรรม1กิจกรรมก็คือทั้งวันเลยนะครับให้ทุกคนได้พูดภาษาแม่รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนได้ฝึกในเรื่องของภาษาอุรักละโวยไปด้วยนะครับทีนี้เรามีครูผู้ช่วยก็คือมาจากเยาวชนที่มาช่วยสอนตรงนี้นะครับอย่างน้อยมันก็เกิดทักษะกระบวนการที่สามารถที่จะนำภาษารักละโวยเนี่ยมาสู่กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้นะเพราะว่าเหมือนที่เกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเดิมทีภาษารักละโวยเนี่ยใช้ในส่วนของชุมชนพอทีนี้ชุมชนพูดภาษาไทยเป็นเนี่ยเขาลืมที่จะพูดภาษารักละโวยแล้วทีนี้ทาง
ศูนย์ภาษาของมหิดลเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการฟื้นฟูภาษานี้ผมมองประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเมื่อเราเข้าสู่เยาวชนเข้าสู่โรงเรียนแล้วผมมองไปในเรื่องของภาคของการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดเป็นตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจเพราะผมมาตั้งแต่ปี62เนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าภาษาอุรุกวัยเนี่ยเป็นภาษาลักษณะแบบไหนพอเข้ามาจริงๆแล้วเป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาที่สามารถที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนภาษาสากลต่อไปได้เลยนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับภาษามาลายูนะในเรื่องของการติดต่อต่างๆนะอย่างเช่นถ้าคนสังกาอู้เองเนี่ยตอนนี้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะในการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าของภาษาอย่างเดิมหรือว่าเจ้าของภาษาอื่นได้เช่นอย่างคนอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจะที่จะติดต่อกันได้นะโดยผ่านภาษาอุรุกวัยนี้นะครับทีนี้ภาษาอุรุกวัยมีบทบาทเยอะในโรงเรียนนะครับเป็นภาษาที่สามารถต่อยอดในเรื่องของทักษะการอ่านการเขียนและก็การวิเคราะห์ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทางมหิดลและก็ศูนย์ภาษาเนี่ยได้เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ผมถือว่าเป็นความโชคดีของชุมชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับขอนำเรียนแค่นี้ครับขอบพระคุณผอ.มากนะคะขอบคุณผอ.ได้เปิดประเด็นในการที่จะมีไอเดียที่จะใช้ภาษาอุรุกวัยไม่ใช่แค่ในโรงเรียนนะในโรงเรียนนี่ต้องทำอยู่แล้วก็ไอเดียที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวหรือการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเหมือนจะใช้ประเด็นนี้ถามต่อนะคะถามคุณสมจิตถามนิดเดียวนะคะว่าแล้วก็ตัวนักวิชาการของเราเองด้วยนะคะว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆไหมที่จะใช้ภาษาอุรุกวัยหรือว่าระบบตัวเขียนอุรุกวัยเนี่ยในการต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเชิญพี่สมจิตและพี่เดียวก่อนค่ะความคิดเห็นของผมคือการต่อยอดตรงนี้นะครับผมคิดว่าก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าเรื่องตัวเขียนเรื่องภาษานี้ผมอยากให้ในชุมชนแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทำมาชุมชนก็มีความรู้เกี่ยวกับนี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางชุมชนเขาก็ไม่ค่อยมาได้สัมผัสแต่น้องๆของเยาวชนของเราก็ทุกคนที่สัมผัสแต่รุ่นพ่อแม่รุ่นใหญ่กว่านี้คือตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่มาเรียนรู้ตรงนี้คือยังเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ครึ่งของชุมชนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เลยว่าต่อยอดเรื่องให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือในชุมชนเขาจะรู้ว่าบ้านเรามีตัวเขียนมีอะไรแต่เขาศึกไม่ค่อยได้ศึกษาเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่ศึกษาเยอะคือก็มีรุ่นน้องๆ นักเรียนแล้วก็รุ่นกลางนะครับที่ได้ภาษาตรงนี้เยอะแต่ตัวเขียนตรงนี้ชุมชนผู้ปกครองอะไรเขาก็ไม่เขาเห็นแต่เขายังไม่ศึกษาที่ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนเฉพาะเด็กๆเท่านั้นแต่พ่อแม่เขาก็สนใจอยู่นะครับตอนนี้แต่เพียงว่าการสื่อสารตรงนั้นน่ะการสอนเขาตรงนั้นน่ะคือมันถ้าให้หนังสือเขาจะไม่ค่อยอ่านกันตอนนี้ผมคิดว่านะแต่ถ้ามีแบบคิดเหมือนวันนั้นว่าถ้ามีไฟล์มีอะไรคือจะเข้าในระบบโทรศัพท์ระบบระบบพวกไอ้ที่ดูสื่อสารง่ายเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกคือตอนนี้เขาดูโทรศัพท์เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเผยแพร่ทางนั้นได้ผมคิดว่านะน่าจะเผยแพร่ทางนั้นได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าข่าวอะไรทุกอย่างในชุมชนเขาจะรู้จักโทรศัพท์หมดเลยบางครั้งผมไม่รู้เขารู้ก่อนผมเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าใส่ตรงนี้ได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับต่อยอดที่ดีมากแล้วก็นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วเราก็สามารถเผยแพร่ไปชุมชนอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุมชนอื่นก็มีความรู้สึกว่าจะสนใจอยู่นะครับตอนนี้ก็หนังสือเล่มนี้ที่ทำเล่มนี้เล่มล่าสุดตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พี่เดียวก็เผยแพร่ไปทางกอจำนะครับแล้วก็ทางกอพีพีนะครับเพราะว่ากอพีพีที่เขาสนใจเขาเป็นอุรุกวัยแล้วก็เป็นครูสอนในโรงเรียนด้วย
ตอนนี้เขากำลังศึกษากับผมนะครับว่าวิธีการสอนยังไงพัฒนาจะยังไงตอนนี้ผมก็ให้คำปรึกษาอยู่ตอนนี้เขาก็สนใจตอนนี้ผมคิดว่าต่อไปถ้าเข้มแข็งในชุมชนออกนอกชุมชนไปนิดหน่อยต่อไปก็จะไประดับหลายประเทศนะครับผมคิดว่าอินโดนีเซียมาเลเซียสามารถศึกษาได้ตอนนี้เพราะว่ามีเคสหนึ่งของผมนะครับคือคนที่คองดาวเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเขาไปทำงานที่โรงแรมแล้วก็อินโดนีเซียมาพักคุยกันรู้เรื่องปกตินะครับแล้วก็ผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษงงเลยสื่อสารยังไงเขาก็เป็นภาษาของเขาเหมือนกันคล้ายๆนี่เป็นเคสที่ดีมากครับตอนนี้ก็เขาเล่ากันมาครับก็แค่นี้ครับแค่เดียวครับแค่ทีเดียวแล้วค่ะครับผมมันจะใช้ประโยชน์ยังไงในนี้เมื่อพี่สมจิตพูดหมดแล้วก็คือบอกว่าในการใช้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือใช้ประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสำหรับผมคิดนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีตัวเขียนเป็นของตัวเองเนี่ยเริ่มมีประโยชน์แล้วแล้วก็ทีนี้ผมว่าคิดจะต่อไปว่าจะทำยังไงเนี่ยก็คือจากหนังสือเล่มนี้เราสามารถที่เหมือนกับพี่น้องชาวเลเนี่ยจะมีเครือข่ายพี่น้องชาวเลอันดามันพี่น้องชาวเลอันดามันที่อยู่ทั้ง5จังหวัดเนี่ยทั้งโซนแทนทั้งภาคใต้เนี่ยเราสามารถส่งไปเผยแพร่ได้หนังสือเล่มนี้คือที่ผมเคยเอาไปพูดคุยในเวทีก็สนใจทุกคนแม้กระทั่งครูแสงโสมที่จังหวัดสตูลก่อนอีเป๊กจังหวัดสตูลก็สนใจแล้วก็เหมือนกับที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ก็คือที่กพีพีน้องเกียรติที่เป็นครูที่โรงเรียนกพีพีก็สนใจแล้วก็น้องนาดีที่กอดจำก็สนใจแล้วก็อีกหลายๆคนเยาวชนที่แต่บางคนเขายังฝึกออกเสียงไม่ได้แล้วก็งงกับคำพิเศษของเราที่เราบอกว่าพิเศษกอจุดต้องอ่านว่า G ีแค่กอจุดสองตัวก็ยีอะไรประมาณนั้นก็คือจะกอไก่จะอีก็อ่านบางคนอ่านจีอยู่เลยแล้วก็ไอ้คำว่าโวยก็เขายังไม่รู้ว่ามันต้องอ่านว่าโวยคือไอ้ของอย่างเงี้ยจะต้องมีครูไปสอนแล้วก็นำก่อนแต่ถ้าไอ้ตัวที่ออกเสียงพิเศษเนี่ยถ้าเราทำเป็นเพจหรือ YouTube อะไรก็ได้ที่มันออกเสียงให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยคำพิเศษเนี่ยมันจะออกเสียงยังไงแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลเนี่ยผมว่าเนี่ยจะไปเร็วมากและทุกคนก็สามารถจะเปิด YouTube แล้วก็อ่านตามคำที่คำพิเศษที่เราเขียนไว้นั่นคือมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากเลยเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับบางเชยบอกว่าสามารถติดต่อกับฝรั่งได้เนี่ยผมว่าเนี่ยพี่น้องที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ประโยชน์ถ้าจะไปประโยชน์เราสามารถที่จะใครที่จะเขาจะมีหลักสูตรพิเศษที่ว่าสอนภาษาอังกฤษกับเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยสอนภาษาชาวเลอุรักลาโวยเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยก็คือเป็นโครงการเล็กๆแต่ว่าทำได้แต่เราสามารถที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นที่สนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้เรื่องภาษานี่เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าที่น่าจะทำก็คือผลักดันให้กับเข้าสู่ระบบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมว่าอันนี้ก็สำคัญถ้ากระทรวงศึกษาธิการยอมรับตัวเขียนของเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปแพร่ตามโรงเรียนต่างๆอาจจะเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนภาษาอุรักลาโวยผมก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแล้วก็โครงการอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นน่าจะผลักดันก็คือเข้าไปตามใครเขาเรียกว่าท้องถิ่นนะเขาจะมีศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราผลักดันเข้าไปเข้าในแผนท้องถิ่นให้มีครูในพื้นถิ่นสอนภาษาชาวเลอุรักลาโวยเนี่ยเราไปเสนอทุกท้องถิ่นเลยว่าใครสนใจภาษาเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราทำได้นะนี่ก็คือหลายๆเรื่องเนาะเพราะว่าที่จะทำได้ครับดับเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อขอบคุณมากโอ้เยอะมากเลยนะคะไอเดียของพี่เดียวพี่สมจิตดีมากๆเลยนะคะหลายอย่างถ้างั้นขอทีมเยาวชน1แล้วก็ขอนักวิจัย1ค่ะไอเดียเชิญค่ะอันดับแรกนะคะพี่อยากสร้างเพจหรือ YouTube ที่เป็นช่องทาง
ื่อสารให้กับชุมชนค่ะโดยมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไกด์นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์นั่นเองค่ะเพราะชุมชนของเรานะคะมีทั้งภาษาธรรมชาติที่สวยงามวิถีชีวิตความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเราได้ชัดเจนมากที่สุดโดยจะจัดทำวิดีโอขึ้นมานะคะให้กับชุมชนเพื่อลงในโซเชียลค่ะเพราะว่าเหมือนที่ลุงสมจิตได้บอกไว้ว่าสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่มันเป็นมีความทันสมัยขึ้นแล้วก็มีโซเชียลที่จะเป็นให้กับหลายๆคนเพราะว่าทุกคนก็เล่นโซเชียลกันเยอะนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจได้เข้ามาดูได้มาเห็นในรูปแบบของภาษาความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นอุรักลาโวยแบบนี้ของเรานะคะซึ่งเป็นจุดดึงดูดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจได้ลงมาในพื้นที่เพื่อให้ไกด์นำเที่ยวนะคะได้นำเขาเที่ยวในชุมชนหรือในสถานที่ที่เขาต้องการอยากจะเที่ยวนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เชิญน้องปุณณาต่อนิดนึงครับค่ะสำหรับหนูนะคะหนูสำหรับหนูนะคะหนูอยากทำมี2ประเด็นนะคะมี2อย่างนะคะอย่างแรกก็อยากจะเปิดเหมือนแกลเลอรี่ค่ะแกลเลอรี่เกี่ยวกับเหมือนภาพแกลเลอรี่ซึ่งเราก็มีลานวัฒนธรรมอยู่แล้วปกติลานวัฒนธรรมเราก็จัดกิจกรรมในชุมชนก็เลยอยากเพิ่มเหมือนมีแกลเลอรี่เพราะว่าเยาวชนในชุมชนนะคะมีความสามารถในการวาดภาพเยอะมากค่ะก็เห็นจากที่เคยทำโครงการมาค่ะเพราะว่าได้คุยกับน้องเยาวชนคนนึงอะค่ะเคยถามว่าถ้าเหมือนถ้าเรามีห้องหนึ่งสำหรับจัดแสดงภาพนิทรรศการแบบนี้ค่ะเป็นภาพวาดที่มีเหมือนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นอุรักลาโวยค่ะแล้วในภาพนั้นเหมือนยกตัวอย่างเช่นภาพวันลอยเรือเนี่ยค่ะอาริปาจักแล้วก็เขียนเป็นภาษาวาลอยว่าอาริปาจักหรือว่าเรื่องราวนิดนึงอะค่ะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนข้างนอกได้ทราบค่ะว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถามน้องว่าถ้าเหมือนว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาและนักท่องเที่ยวสนใจที่จะซื้อภาพของเราที่เราวาดมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชนได้ด้วยค่ะแล้วทีนี้น้องคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าคือจริงๆอ่ะคือเขาก็อยากทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็เขาถนัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็สองก็เป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างรายได้กับเขาแล้วก็สามเขาได้มีได้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะแล้วก็ได้พัฒนาภาษาของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็อีกหัวข้อนึงนะคะที่อยากทำก็คือว่าคืออยากจะเป็นเหมือนพื้นที่อื่นนะคะที่เขาบอกว่าถ้ามาเกาะลันตาแล้วคือเหมือนเป็นพื้นที่แลนด์มาร์คหรือว่าพื้นที่เช็คอินนะคะเหมือนถ้ามาเกาะลันตาถ้าอยากให้ถึงเกาะลันตาก็คือต้องมาที่สังกะอู้ประมาณนี้ค่ะถ้ามาไม่ถึงสังกะอู้ก็คือจะไม่ถึงเกาะลันตาก็คือเหมือนอยากทำเหมือนร้านอาหารอาจจะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ของฝากที่ระลึกอะค่ะถ้าเป็นของฝากนะคะอยากจะทำเหมือนเสื้อค่ะเพราะว่าเสื้อยืดแล้วก็มีคำภาษาเหมือนว่าคำแบบคำคมติดปากตัวอย่างเช่นโตแอซึ่งเป็นคำที่แบบว่าคือถ้าพูดถึงคำนี้อุรักลาโวยจะรู้ว่าเป็นอุรักลาโวยค่ะแล้วก็เหมือนอาจจะมีภาพสกรีนตรงเสื้อเล็กนึงที่เป็นของที่ระลึกแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารนะคะก็จะมีอาหารที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเช่นเหมือนต่อยอดจากโครงการที่แล้วก็ได้ค่ะเหมือนกุ้ยกิซิแบบนี้แล้วก็มีขนมโกยตีเบลโกยตีจอซึ่งเป็นของที่เรามีอยู่แล้วค่ะมาให้คนข้างนอกได้รู้จักค่ะแล้วก็เหมือนเครื่องดื่มก็จะเป็นเหมือนค็อกเทลซึ่งจะเป็นสูตรโดยเฉพาะของเราเลยวันนี้ก็มีเหมือนตัวอย่างค็อกเทลมาบอก3สูตรซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดค้นมาเองคือต้องมากินที่นี่ที่เดียวประมาณนี้ค่ะก็ชื่อแรกก็จะเป็นชื่อบูล็อกเดอะบัคบูล็อกเดอะบัคนี่ก็จะประมาณว่าคือแต่ละฟิลค่ะมันคือค็อกเทลแต่ละตัวเราจะมีฟิลของมันนะคะเหมือนบูล็อกเดอะบัคถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเอง
กำลังเป็นนกตัวหนึ่งที่กำลังโบยบินนะคะโบยบินถ้าเหมือนคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังโบยบินก็มาที่เกาะมาที่ร้านอุรักลาโวยได้ประมาณนี้ค่ะคือร้านเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาลาโวยแล้วก็เหมือนค็อกเทลแต่ละตัวก็จะมีชื่อภาษาลาโวยอาหารทุกอย่างก็จะเป็นชื่อภาษาลาโวยซึ่งจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับคนที่มาเยือนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นค็อกเทลชื่อว่าบาตูอิซากาอูซึ่งบาตูอิซากาอูจะเป็นค็อกเทลที่แบบว่าเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากเพราะว่าเป็นบาตูอิซากาอูซึ่งจะเป็นชื่อของชื่อหมู่บ้านเป็นหินที่อยู่ในหมู่บ้านจะเป็นชื่อของหมู่บ้านแล้วความหมายก็คือว่าอยากให้คนสู้ค่ะสู้แล้วก็เข้มแข็งเหมือนอย่างหินที่ยังอยู่คู่กับอิซากาอูจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นค็อกเทลชื่ออุรักลาโวยอุรักลาโวยนี่คือทุกคนต้องมาได้กินแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นค็อกเทลที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอุรักลาโวยเลยค่ะคือฟีลของค็อกเทลนี้ก็จะเป็นประมาณว่าสร้างมิตรภาพให้กับคนที่มาเยือนแล้วก็ได้ความประทับใจอยากจะกลับมาอีกครั้งค่ะประมาณนี้แล้วก็จะฝากว่าคือเราก็จะมีเหมือนจะบอกว่าคุณไม่ได้แค่มาคุณไม่ได้แค่ได้กินคุณไม่ได้แค่ได้อิ่มคุณไม่ได้แค่ได้ของฝากแต่คุณยังได้ภาษาอุรักลาโวยกลับไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับไอเดียดีมากมากถ้ามีแหล่งทุนนั่งฟังอยู่ตรงนี้ต้องสนับสนุนน้องๆทั้งสองคนแน่เลยแล้วก็ทุกคนด้วยต่อไปขอคุณสรัญญาแล้วก็คุณรุษฎีนะคะใช่ไหมคะเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็การนำไปใช้ประโยชน์ของเรื่องภาษาอุรักลาโวยนะคะก็สองทางเลยค่ะทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็คือต่อยอดจากของที่น้องๆกับที่พี่เดี่ยวพูดนะคะก็ไอเดียเหมือนกันค่ะเพราะเราก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกันตลอดระยะเวลาที่เราได้ลงพื้นที่ไปทำงานนะคะก็ไหนไอเดียก็ออกมาแล้วอาจจะต้องขอฝากนะคะพี่เดียวเนาะเป็นตัวแทนชุมชนนะคะแล้วก็พอสนิทนะคะที่รู้จักกับผู้ประกอบการแล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบทวีภูมิภาษาในเกาะลันตาเนี่ยค่ะก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเนาะเราอาจจะลองนำไอเดียนี้ค่ะไปร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาคมท่องเที่ยวเนาะงานลันตาที่จะจัดขึ้นทุกปีนะคะถ้ามีการจัดประกวดเนาะทำเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มที่บ่งบอกความเป็นอุรักลาโวยในเกาะลันตานะคะเป็นซิกเนเจอร์เป็นไฮไลท์ของเกาะเลยเนาะก็จะโดดเด่นมากอันนี้เรื่องท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญนะคะที่ตกทำงานอยู่ก็คือเรื่องการนำภาษานะคะนำตัวอักษรภาษาอุรักลาโวยเนี่ยมาใช้การจัดการเรียนการสอนเราเห็นว่าตัวอักษรภาษาอุรักลาโวยเนี่ยแหละดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนของคุณครูในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆในเกาะลันตานะคะมาสร้างความสนใจมาอยากจะพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยกันโดยเบื้องต้นนี้ตอนนี้ผลงานที่เราทำออกมาแล้วจากการใช้ประโยชน์จากตัวอักษรภาษาอุรักลาโวยนะคะคือเราทำคำศัพท์ชุดคำศัพท์ภาษาอุรักลาโวยเพื่อสอนให้กับเด็กๆนะคะได้ทราบเราก็จะมีกระบวนการขั้นตอนการสอนอีกนะคะเป็นชุดคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรจะได้เรียนรู้เนาะแล้วก็เราทำร่วมกับชุมชนนะคะเรามีนักวาดเยาวชนที่เป็นนักวาดมีนักเล่านะคะญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุปราชญ์ชุมชนนะคะมาเล่าเรื่องเล่าตำนานนิทานต่างๆเรามีนักเขียนนะคะเราค้นพบนักเขียนมากจากในชุมชนนะคะว่าสามารถพอเล่าแล้วเอามาแต่งเขียนเรื่องเราก็เลยได้เล่มยักษ์นะคะ40กว่าเรื่องหนังสือนิทานเล่มยักษ์40กว่าเรื่องหนังสือนิทานเล่มเล็กก็อีก40กว่าเรื่องซึ่งพร้อมที่จะเอานำไปใช้สอนในโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนอื่นๆอีก13โรงเรียนในเกาะลันตาก็มีความสนใจมากแล้วก็นอกพื้นที่เกาะลันตาอีกเนาะแล้วก็ตัวอักษรภาษาเนี่ยค่ะก็นอกจากใช้สอนในโรงเรียนบ้านสังกะอู้แล้วนะคะอีก13โรงเรียนในเกาะลันตาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าก็มีความสนใจอยากที่จะเอานำไปสอนแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขออาจารย์รุษฎีใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอเสนอไอเดียนิดนึงนะครับก็เชิญค่ะไอเดียค่ะเมื่อกี้พูดพี่สมจิตแล้วก็น้องๆที่ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับก็ผมก็ได้มีไอเดียว่าเราน่าจะมีการปรับจาก
ภาษาอุรักไปสู่อินเตอร์นะครับหรือเพื่อให้คนระดับอินเตอร์เข้าใจอุรักมากขึ้นโดยการเทียบเคียงระบบเขียนนี้มาเป็นอักษร A B C ครับเพื่อให้คนต่างชาติได้อ่านคำหรือเรียนรู้คำในภาษาอุรักได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่น้องเมื่อกี้บอกอาจจะเป็นชื่อสถานที่ชื่อเมนูอาหารก็ถ้าเราเขียนด้วยอักษร A B C ควบคู่กับอักษรไทยที่เราได้เขียนมาในรอบนี้ก็คนในระดับคนนานาชาติคนต่างชาติก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเป็นคนมาเลย์กับอินโดมานี่เขาจะอ่านปุ๊บเข้าใจได้ทันทีนะครับเขาจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาก็จะยิ่งมีความสนใจพวกเรามากขึ้นเพราะเขาอาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะมีกลุ่มภาษาที่ใกล้เคียงกับเขาอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุรักสู่อินเตอร์ได้ครับผมมานี่ครับขอบคุณอาจารย์นุสดีมากนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเหมือนจะให้ทุกคนได้ฝากหรือว่าอยากจะบอกอะไรให้กับผู้รับชมรับฟังในที่นี้นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษาเรื่องอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไอเดียดีมากๆไอเดียกระฉูดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเวทีเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่ทุกคนอยากบอกอะไรอยากฝากอะไรให้กับเรื่องของภาษาอุรักเราโว้ยนะคะขอเรียนเชิญนะคะรู้สึกว่ามีคนต่อคิวนะคะอาจารย์มายุรีค่ะเรียนเชิญอาจารย์มายุรีค่ะท่านใดอยากพูดยกมือไว้ได้เลยนะก็ฟังไอเดียแล้วก็น่าสนใจทุกไอเดียเลยนะคะก็อยากจะฝากเรื่องการบริหารจัดการนะคะก็ลองเอาไอเดียต่างๆเนี่ยลองมาจัดลำดับความสำคัญกันดูนะคะว่าไอเดียไหนที่เราสามารถทำได้เลยนะคะเรามาจัดลำดับความสำคัญแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วเราจะทำเมื่อไหร่นะคะอันเนี้ยแล้วเราทำเป็นแผนไว้นะคะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการทำงานที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ก็อยากฝากนะคะว่าทุกไอเดียดีหมดเลยนะคะแล้วไอเดียไหนที่ทำแล้วต้องใช้งบประมาณเราก็แขวนไว้นะคะอันเนี้ยคนงานเงินนะคะในทุกเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็การบริหารจัดการนะคะนี่ก็อยากฝากเท่านี้นะคะไอเดียดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วยิ่งทำแล้วเนี่ยมีรายได้ด้วยนะคะและเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคุณค่านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของภาษาและวัฒนธรรมขณะเดียวกันมูลค่าถ้าสร้างได้แล้วอยู่ในบนความสมดุลอันนี้จะวิเศษมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มายุรีมากค่ะเหมือนอยากจะถ้ายังตอนนี้ยังไม่มีใครยกมือแต่ทราบว่าทุกคนอยากจะบอกอยากจะพูดนะอยากจะบอกถ้างั้นจะขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะตัวแทนโรงเรียนตัวแทนชุมชนนะคะแล้วก็จะให้อาจารย์สุวิไลเนี่ยกล่าวปิดท้ายนะคะทางผอ.สนิทค่ะครับก็ผมดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีงานเสวนานะในเรื่องของการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเขียนภาษารักละเว้ยผมเชื่อมั่นว่าภาวะวิกฤตโควิดในช่วงสถานการณ์เหล่านี้นะมันก็มีโอกาสและก็สิ่งที่ดีเหมือนอย่างเยาวชน 3-4 คนเนี่ยที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้นะครับผมมองแล้วว่าศักยภาพเนี่ยไม่แพ้กับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองนะครับฟังในความคิดของน้องๆแล้วผมคิดว่าโอกาสที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้หรือชุมชนบ้านสังกาอู้เนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเยาวชนและก็อำเภอกลันตาของเรานะก็ขอให้โครงการเหล่านี้นะตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยและคิดว่าในอนาคตเหมือนที่เคยคุยกันว่าอยากจะมีโครงการเหล่านี้ต่อไปอีกนะครับสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของภาษาวัฒนธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ.มากค่ะเป็นทีมของชุมชนได้ไหมคะขอตัวแทนชุมชนตอนนี้เป็นถ้างั้นจะขออนุญาตทีมตัวแทนนักวิจัยนะคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมเชิญขอให้เป็นทีมเยาวชนก่อนนะครับว่าน้องๆเขา
มีสิ่งที่อยากจะฝากถึงพื้นที่อื่นไปด้วยครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับบีนะคะบีก็อยากจะบอกพื้นที่อื่นๆนะคะว่าการที่เรามีภาษาแม่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเราเองมันมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์มันมีความพิเศษมากๆนะคะมันทำให้คนอื่นๆได้เห็นความเป็นเราอยากที่จะรู้จักเรามากขึ้นบีอยากจะให้เราเก็บความเป็นเราความงดงามของชุมชนแบบนี้ต่อไปนะคะเพื่อถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้สู่ลูกหลานของเราในอนาคตค่ะมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้อยู่คู่กับเราไปนานๆโดยที่จะไม่สูญหายไปแบบว่างเปล่าเลยค่ะกีตาร์อุรักเราเว้ยอดาบายิขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องนีจะพูดต่อไหมหนูขอเพิ่มนิดนึงนะคะคือในสถานการณ์ช่วงนี้หนูก็ขอให้กำลังใจทุกคนแล้วกันค่ะเพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนไหนที่พัฒนาดีอยู่แล้วค่ะก็อยากพัฒนาต่อไปแต่เหมือนที่ชุมชนไหนกำลังพัฒนาก็อยากให้แบบสู้ด้วยกันค่ะปีสมาสมาค่ะหมายถึงว่าสู้ไปด้วยกันค่ะปีสมาสมาค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สมจิตค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์สุวิไลครับก็ผมคิดว่าวันนี้ประชุมออนไลน์ของพวกเราทุกคนนะผมคิดว่าภูมิใจมากที่เห็นน้องๆพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วก็น้องๆก็สนใจเรื่องชุมชนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเลยว่าอยากฝากชุมชนอื่นนะครับว่าสังกะอู้เมื่อก่อนก็มีอุปสรรคมีปัญหาหลายๆอย่างที่ก่อนจะเข้ามาทำโครงการแบบนี้แต่ตอนนี้พอน้องๆได้มาทำตรงนี้น้องๆก็มีความรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในชุมชนมีเยอะมากตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาพูดว่าชาวรักเราไว้พวกเราจะรวมหมดเลยแต่ตอนนี้พอคำว่ารักเราไว้คือจะภูมิใจมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายๆประเทศก็ได้รู้จักคำว่ารักเราไว้แล้วตอนนี้ก็เนี่ยชุมชนอื่นถ้าได้มาทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองผมคิดว่าน่าจะภูมิใจเหมือนเด็กสังกะอูตอนนี้นะครับครับผมขอบคุณมากค่ะผมอยากบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มีโครงการดีๆอย่างนี้กับคนแล้วก็อยากให้พี่น้องเครือข่ายชาวเรียนดามันเนี่ยฝากตรงนี้ถ้าสมมติเราเป็นเพจนะก็คืออยากกระจายให้เขาได้รับรู้เรื่องราวดีๆอย่างนี้แล้วก็โครงการอย่างนี้อยากให้มีต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับคือภาษาแม่เป็นภาษาที่ดีสำหรับพวกเราสวัสดีครับขอบคุณค่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจของทีมจากผู้อาวุโสนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สิริไลนะคะฝากอะไรให้กับทีมชุมชนค่ะแล้วก็ทุกๆกลุ่มที่อยู่ที่นี้คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะก็ประทับใจนะฮะจะว่าไปที่จริงเนี่ยสำหรับกลุ่มอุรักละโว้ยเนี่ยตัวอาจารย์สุวิไลเองก็ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันที่กลุ่มนี้มาประชุมนะฮะที่มหิดลนะฮะมาทำเรื่องตัวเขียนเนี่ยก็ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าตลกดีนะฮะนั่นอย่างหนึ่งตลกนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีกลุ่มอื่นๆเวลาเราเริ่มทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2วันหรือวันครึ่งอย่างน้อยนะฮะแต่ภาษาเนี่ยแปลกดีคือทำได้ภายใน1วันเสร็จเลยนะฮะทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็มีโครงการต่างๆเห็นเยาวชนมีความก้าวหน้าของทางเยาวชนมีความคิดความอ่านอะไรที่ดีก็น่าภูมิใจนะฮะในฐานะที่ทำงานทางด้านนี้มาแล้วก็การฟื้นฟูภาษาการในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีตัวเขียนเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็ได้ช่วยได้เยอะเราก็รู้สึกพอใจภูมิใจนะฮะที่มันสามารถช่วยนะฮะชุมชนได้แต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชุมชนเนี่ยก็ต้องภูมิใจได้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นผลงานของชุมชนเองนะฮะเราก็มาร่วมมือด้วยกันทีนี้สิ่งที่เสนอมาเนี่ยก็น่าสนใจและอยากให้เกิดจริงมีทุนแล้วหรือยังนะฮะจะทำร้านอาหารก็ชักอยากจะไปเยี่ยมเยียนนะฮะร้านอาหารที่หนูปูว่าใช่ไหมชื่ออะไรนะปูใช่ไหมฮะชื่อปูนั่นแหละนะหนูเอ็นหนู
นินค่ะคุณนาได้ค่ะคุณนาชื่อนินค่ะใช่ค่ะเรียกค่ะนะฮะเนี่ยก็น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปดูซิว่าความฝันนั้นจะทำได้บ้างไหมทีนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้มีฐานอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะก็อาจจะช่วยกันหาอาจจะลองเสนอดูนะฮะก็น่าสนใจดีค่ะแล้วก็ที่จะทำบทเรียนต่างๆนะฮะที่พี่สมจิตเสนอด้วยนะฮะเรื่องที่การสอนในหมู่บ้านนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าที่จริงๆแล้วยังมีเชื้ออยู่นะฮะมันยังไม่ได้หายไปหมดนะฮะในการใช้ภาษาเนี่ยเพียงแต่ว่าอยู่กับคนผู้ใหญ่นะฮะรุ่นเด็กก็มีจำกัดเฉพาะกลุ่มที่ได้มาร่วมทำงานจริงๆถ้าจะใช้ทางโทรศัพท์เนี่ยสอนภาษาในโทรศัพท์นี่ก็ได้นะฮะเริ่มจากเอาอย่างง่ายๆเป็นคำอย่างที่อาจารย์ยูเนี่ยเราไปทดสอบนั่นแหละไม่ต้องจับคู่ก็ได้นะคือเป็นคำเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นๆสนุกๆเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะสนุกนะฮะแล้วก็สนใจต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอความคิดที่ว่าทำให้ชุมชนในชุมชนของตนเองเนี่ยเข้มแข็งนี่ก็น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าไม่งั้นเวลาไปเราจะเห็นว่ามันเปล่าๆใช่ไหมฮะถ้าเราก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งดีมากก็ไม่มีอะไรต้องฝากฝังนะฮะเพียงแต่คิดว่าสิ่งที่ทำมาก็ดีกันมากแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าต่อเนื่องไปนะฮะมีปัญหาทุกสุขอย่างไรเนี่ยก็อาจจะจะเสนอกันมาได้นะฮะเผื่อว่าช่วยเหลืออะไรได้คิดว่ามีผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือได้อีกหลายคนนะฮะค่ะก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับความพยายามของทุกฝ่ายทีมน่าสนใจนะฮะค่ะดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สุริไลมากนะคะขอบคุณทุกท่านมากแต่ว่าอีกนิดนึงนะที่ว่าอะไรที่ถามว่ามันจะใช่ระบบอื่นได้ไหมคือจริงๆเนี่ยการทำระบบอักษรเนี่ยมันก็อยู่ที่การเลือกตัวนะฮะเราจะเลือกอะไรก็ได้สมมติว่าเกิดกอจุดนะฮะกีเนี่ยนะฮะกอจุดนะฮะเราจะใช้ตัวอื่นก็ได้คนอื่นก็จะอาจจะใช้คอร์ดคลังอะไรมาเพียงแต่ว่ากลุ่มของเราเนี่ยเราคิดว่าเอาตัวที่ใกล้มากที่สุดนะฮะออกเสียงได้ใกล้มากที่สุดเพราะว่ามันเสียงคล้ายๆกอใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงที่เป็นเสียง voice นะเสียงโคสานั่นเองแล้วใส่จุดลงไปซึ่งก็มีคนชอบเนาะนะฮะแล้วก็ออกเสียงได้ถูกด้วยอันนี้คือเป็นความข้อตกลงเราความชอบของเราจริงๆจะเขียนอย่างอื่นก็ได้แต่ข้อสำคัญคือต้องสม่ำเสมอเมื่อเลือกอะไรได้แล้วสม่ำเสมอเป็นระบบนะฮะมันก็สามารถจะสอนไปได้คนอื่นก็อาจจะใช้ตัวคอร์ดคลังเลยนะฮะแต่เราก็ดูว่ามันมีอิทธิพลเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะก็เพราะว่าพวกเราก็ต้องเรียนหนังสือไทยใช่ไหมฮะก็จะไปติดคอร์ดคลังเนี้ยมันจะออกมาเป็นเคอแต่มันไม่ใช่เคออันนี้มันเกอนะก็มันเป็นกอนะใกล้กอมากกว่านะฮะแล้วก็จุดอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราทีมเราเนี่ยก็สนใจที่จะใช้แบบนี้นะฮะนะแต่นี่สำหรับผู้อื่นที่คิดว่าอาจจะไม่เคยเห็นที่อื่นเขาเขียนยังไงเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ต้องเป็นระบบมาแล้วชอบอย่างไหนมากที่สุดเราก็เลือกตัวเราก็เลือกตัวนั้นแล้วเราก็ใช้อย่างสม่ำเสมอนะฮะนั่นคือมันมีเหตุผลในการเลือกแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะมันก็จะเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เหมือนรู้ใจเหมยเลยนะคะก็คือมันจะมีประเด็นสักถามนะคะแต่ว่าอาจารย์ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะเพราะมีประเด็นสักถามจากFacebook นะคะว่าใช้คอขี้ใช้คอระฆังหรือใช้กอไก่จุดดีอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ระบบอักษรอื่นๆได้ไหมซึ่งอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างไปแล้วนะคะว่าใช้ระบบอื่นก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นความประสงค์ของเจ้าของภาษาที่จะใช้ระบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกคำถามนึงนะคะที่ยังค้างอยู่ในตัว Facebook ก็คือเล่มที่เราทำเป็นฉบับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วเล่มอื่นๆที่เป็นฉบับราชบัณฑิตที่เราร่วมทำมาเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าระหว่างเล่มนี้กับเล่มอื่นๆนะคะถ้าให้อาจารย์สุไรตอบไหมฮะคือถ้าจะตอบนี่ก็คือว่ามีความคล้ายคลึงไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าในเล่มนี้ของเราเนี่ยเราจะมีพื้นฐานความรู้ที่ทางวัฒนธรรมนะฮะของกลุ่มอุรักเราไว้มากขึ้นนะฮะในเชิงวิชาการอย่างอื่นก็อาจจะคล้ายคลึงกันนั่นแหละนะฮะเพราะว่ากลุ่มคนทำงานที่ทำที่ราชบัณฑิตก็คงก็เป็นกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกันแต่อันนี้ทำไมถึงไม่ได้เป็นหนังสือที่ออกมาจากทางราชบัณฑิตใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ทันนะเราต้องเข้าคิวฮะทางราชบัณฑิตเนี่ยทำไปแล้วสิบภาษาแล้วมันก็มีคิวที่ต่อมันทางอุรักเราไว้เนี่ยก็จะไม่ทันเอาไปสอนในโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นมันเมื่อไม่ทันนั่นเราก็เลย
ทำกันเองนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานทางวิชาการนี่ก็รับรองว่าครบถ้วนถูกต้องเพราะว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องการย่นระยะเวลานะฮะแล้วให้ทันการเรียนการสอนของอุรักษ์ละโว้ยค่ะถ้าไม่งั้นมันต้องรอไปอีกเป็นปีเดียวนะค่ะอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างกับเรานะคะได้ไขข้อสงสัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อแจกหนังสือเพราะฉะนั้นเราจะปิดงานนะคะด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ชมที่รับฟังอยู่ทางบ้านหน่วยงานต่างๆเนี้ยสามารถรับหนังสือได้ฟรีนะคะอันนี้ขอเรียนเชิญคุณรณกรค่ะในการจัดการเรื่องนี้นะคะครับนะครับในเรื่องของการเผยแจกและเผยแพร่หนังสือนะครับมันก็จะมีการแจกอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือสำหรับทางผู้ที่สนใจนะครับผู้สนใจทั่วไปไม่ว่าที่จะเห็นในการประชาสัมพันธ์หรือว่าในเพจของศูนย์ศึกษาหรือเข้ามาร่วมการเสวนาครั้งนี้นะครับสามารถที่จะขอรับหนังสือได้นะครับโดยการ1นะครับก็คือกดลิงก์นะครับที่อยู่บนแคปชั่นในโพสต์นี้นะครับโพสต์ที่ไลฟ์นี้นะครับเพื่อนำไปสู่แบบลงทะเบียนนะครับหรือสามารถสแกน QR code ที่กำลังโชว์อยู่นี้นะครับเพื่อไปสู่แบบฟอร์มในการลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับผมจะรบกวนนะครับให้กรอกแบบขอรับนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อนะครับที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารนะครับรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยรบกวนช่วยบอกด้วยนะครับว่าถ้ารับระบบหนังสือระบบตัวเขียนฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับทางคณะทำงานก็จะส่งหนังสือเล่มนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับส่วนที่สองนะครับสำหรับการเผยแพร่หนังสือนี้นะครับทางศูนย์ศึกษาและขึ้นผู้ภาษานะครับจะมีการกระจายหนังสือระบบตัวเขียนภาษาอุรักษ์ละโว้ยอักษรไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับไปสู่หน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นนะครับรวมถึงหน่วยงานวิชาการด้วยส่วนนึงนะครับจะกระจายไปที่ชุมชนชาวอุรักษ์ละโว้ยนะครับที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีการปรึกษาหารือกับคณะทำงานในพื้นที่บ้านสังกะอู้ต่อไปนะครับในเรื่องการกระจายหนังสือสู่ชุมชนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการกระจายหนังสือไปยังหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลนะครับวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานกศน.แล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับชาวอุรักษ์ละโว้ยนะครับก็จะมีการส่งไปให้ในทุกๆมหาวิทยาลัยครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็มีถามมาเหมือนกันนะครับในเพจของศูนย์ศึกษาและขึ้นผู้ภาษานะครับก็คือว่ามีการแจกหนังสือในรูปแบบออนไลน์ไหมซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่เดียวหรือที่สมจิตนะครับได้เสนอไว้แล้วด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรก็อยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมครับอยู่ในพื้นที่ออนไลน์อันนี้ทางศูนย์นะครับก็จะมีการจัดทำหนังสือคู่มือระบบตัวเขียนภาษาอุรักษ์ละโว้ยอักษรไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในรูปแบบอีบุ๊กครับแล้วก็จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาและขึ้นผู้ภาษานะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานอยู่นะครับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ทางศูนย์จะเผยแพร่ทุกท่านได้รับทราบนะครับในทางเพจศูนย์นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกที่นะครับไม่ว่าเพียงแค่ว่ามีอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์จะเปิดหนังสืออีบุ๊กตัวนี้นะครับอ่านได้นะครับหลังจากจบการประชุมนี้ไปแล้วนะครับทางศูนย์ศึกษาและขึ้นผู้ภาษาก็จะนำช่องทางในการขอรับหนังสือนะเป็นลิงก์ลงทะเบียนนะครับไปเผยแพร่ไว้ในเพจของศูนย์ศึกษาและขึ้นผู้ภาษานะครับหลังจากจบการประชุมท่านที่สนใจก็สามารถจะไปขอรับได้นะครับครับสำหรับการเผยแพร่ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์มิรินดาผมจะขออนุญาตใช้ QR code เอาไว้เลยนะครับค่ะเชิญค่ะดีค่ะก็การเสวนาครั้งนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเสวนาที่แบบเป็นกันเองแล้วก็สบายสบายนะคะเราไม่ได้มีเสวนาครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะในปีนี้เราจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภาษาอื่นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานอื่นๆของศูนย์ฟื้นฟูภาษาเนี่ยต่อไปเป็นระยะนะคะเช่นถ้านับจากวันนี้ไปนะคะเช่นวันที่13สิงหาคมเนี่ยทางเราจะจัดกิจกรรมเวทีนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของชุมชน4กลุ่มนะคะซึ่งดำเนินการโดยทาง
หัวหน้าโครงการนะคะกุมารีลาภอาภรณ์แล้วก็อัชราภรณ์ถาวรพัฒน์นะคะในการดําเนินการกิจกรรมของทั้ง4กลุ่มดังกล่าวนะคะแล้วก็ในวันที่21สิงหาคมนะคะในเดือนเดียวกันนะคะจะมีเวทีเสวนาโครงการ The Last Speaker นะคะซึ่งมีดร.อิสระชูศรีนะคะเป็นหัวหน้าโครงการในการดําเนินงานนะคะอันนี้เราสามารถติดตามรับชมรับฟังผลงานแล้วก็ความคืบหน้าของการพัฒนาฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยของทางเราได้ในช่องทางทั้ง Facebook ที่ของศูนย์ฟื้นฟูภาษาธรรมในพ้อพิกฤตแล้วก็สถาบันวิจัยภาษาและธรรมเอเชียนะคะได้ทั้งสองทางนะคะในครั้งนี้นะคะทางศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาธรรมในพ้อพิกฤตเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะต้องขอขอบพระคุณทางเจ้าของภาษาเจ้าของวัฒนธรรมทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังกะอูนะคะแล้วก็ตัวแทนชุมชนที่มาจากเกาะลันตานะคะจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณนักวิจัยเครือข่ายนะคะทางมอ.ปัตตานีนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทางอาจารย์สุวิไลอาจารย์มยุรีนะคะที่เป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นเหมือนผู้นำทางอุดมการณ์ให้กับทางเราเนี่ยได้ก้าวแล้วก็ทำงานเนี่ยในด้านนี้ต่อในด้านนี้เป็นต่อไปนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณทีมงานนะคะทุกๆภาคส่วนเลยทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะทั่วประเทศเนี่ยที่มาช่วยขับเคลื่อนในงานเสวนาครั้งนี้นะคะให้คนได้รู้จักการพัฒนาและฟื้นฟูภาษาของชาวอูรักลาโวยของเรานะคะแล้วก็คิดว่าคงมีผู้ติดตามพวกเราต่อไปในอนาคตนะคะก็คาดหวังอย่างนั้นขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอปิดการเสวนาในวันนี้ตรงนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ